สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา Hello, 大家好我们是刘总吃货美女团今天我们来到เยาวราชหางเหรินเจียค่ะตอนนี้พวกเราอยู่กันที่เยาวราชนะคะและพวกเรา3คนเป็นตัวแทนจากหลิวจงค่ะบีออนอนงอรุณเอกค่ะค่ะหมีนะคะหมีเฉินค่ะค่ะโออรุณรัตน์ค่ะค่ะเรา3คนมาทำอะไรกันที่นี่คะวันนี้วันนี้เรามีภารกิจค่ะที่จะต้องพิชิตภารกิจอะไรเหรอพี่อาหารเจชวนชิมกินเจกี่เมนูนะคะ100เมนูโอ้โหตั้งเป้าสูงมากเลยนะคะใครเป็นคนตั้งคะ100เมนูเนี่ยพวกเราเนี่ยแหละไม่เป็นไรค่ะเราตั้งเป้าใหญ่ไว้ก่อน100เมนูเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าพวกเราจะทำได้หรือไม่หรือไม่นะคะเอาใจช่วยด้วยนะคะวันนี้เราเดินทางมาโดย MRT เนาะทางสายฟ้าเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีวัดมังกรนะคะประตูที่1ค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกของเยาวราชเลยทีเดียวนะคะที่เราสามารถมากินเจโดยขึ้นรถไฟฟ้ามาถึงได้เลยสะดวกมากๆค่ะเทศกาลกินเจก็มี1ปี1ครั้งนะคะก็เรามาตะลุยกันว่าวันนี้เราจะได้100เมนูหรือเปล่านะใช่ค่ะแล้วสำหรับปีนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะวันล้างท้องวันล้างท้องพรุ่งนี้นะคะวันที่26จะเป็นวันแรกทั้งหมด9วันถึงวันที่4เดือนตุลาคมนะคะพวกเราก็มาลองชิมมาชมบรรยากาศกันเลยตั้งแต่วันนี้นะคะติดตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่ำคืนนี้เลยเนาะค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสุดท้ายไฟนอลเราจะพิชิตได้กี่เมนูค่ะไปเลยค่ะผมเหมือนจอบ้าโหพี่พงเหลืองมาแล้วพงเหลืองเลยนะโอ้โหเปิดมาเจ้าแรกปลาต้องโกโคตรมังกรด้วยนะอันนี้เมนูแรกเราต้องโกะอันนี้จะเป็นเมนูแรกของเราไหมเมนูแรกของเราปลาท่องโกะโคตรมังกรเมนูแรก3 2 1ประตูข้ามมิติชุบโอ้โหโหยเอาชิมกันเลยค่ะเมนูแรกของเราแล้วนะคะตอนละเดี๋ยวเมนูแรกของเราวันนี้นะคะเรา我们现在在泰国非常有名的华人聚集之地唐人街然后今天我们有什么样的任务啊我们要挑战100种美食这是我们的第一个第一种对豆浆油条豆浆先不要来因为要留肚子到后面我们第一个先从油条开始好吧 OK menu แรกนะคะของวันนี้เอาเลยค่ะ开始了โอ้โหพี่รสชาติเหมือนปลาต้องโกมากเลยเอ้าอืมไม่ใช่ปลาจริงๆนะเพราะเรากินเจอ๋อแล้วมันกรอบนอกนุ่มในนะคะสดๆจากเตาเลยนะคะปลาต้องโกก็เป็นอาหารเจนะ我觉得这个是不太油腻ใช่ใช่ค่ะ平时吃的就是比较油腻嘛但是这个挺好的挺好吃肥胖的而且非常特别就是泰国的豆浆油条不仅是在早上因为在中国的话是只有早上 早餐才会有这样的油条售卖那在泰国的话走到晚上这个豆浆油条一直有所以如果想要吃豆浆油条的话可以到唐人街这边来逛一逛จริงๆแล้วปกติของพี่จีนะคะเวลาเขากินปลาท่องโกส่วนมากเขาจะกินเป็นอาหารเช้านะคะแล้วพอหลังจากเช้าเราจะหากินไม่ค่อยได้แล้วค่ะแต่ว่าเราอยู่ที่เยาวราชนะคะเมืองไทยแน่นอนกินได้ตลอดวัน24ชั่วโมงหิวเมื่อไหร่ก็มาที่นี่นะคะโอเคเมนูแรกไปค่ะตะลุยต่อขอบคุณค่ะโหต้องลองจุ๋ยกล้วยกาลอจีโหอุ้ยพี่จงกัวเหรินคาเฟ่เตี้ยนจงกัวเหรินคาเฟ่เตี้ยนจ้าขนมเซาปิ่งนะคะขนมเซาปิ่งไส้ถั่วไส้เผือกไส้กุ้งหวานน้อยจ้าโอ้น่าสนใจมากเลยนี่มีไส้แนะนำนะคะไส้เผือกโยลี่โตโยไห่จื้อหมาขนมเซาปิ่งไส้ถั่วไส้เผือกแป้งนุ่มหวานน้อยจ้าไห่โย่ฮงโต้ว่าปุตโตโซเมนูที่2จัดมาเลยค่ะอยากได้รสอะไรกันบ้างคะโอ้โหมาแบบไม่ทันตั้งตัวเราขอเตรียมมาเรียบร้อยแล้วขอเป็นเมนูงาดำได้ไหมคะงาดำนี่นะคะสีน้ำตาลงาดำเหรอคะส่วนอันนี้เป็นเมนูมันม่วงโอ้มันม่วงได้ค่ะซึ่งโอชิมไปแล้ว
ก็อ้าวพี่โอ๋แอบชิมก่อนนี่พี่โอ๋แอบชิมตอนไหนเนี่ยเรานับแต้มรอไว้ก่อนไงมันต้องนับร้อยเมนูใช่ไหมล่ะโอเคอยู่ข้างในนะมีหน้าตาเมนูพี่สองอ้าวอันนี้ด้วยหรอแล้วของบีเป็นไส้มันล่วงนะคะเป็นเซาปิ่งแกลงน้ำมาม่าสุกนะคะอันนี้ของเราเป็นงาดำนะคะเป็นยังบ้างงาดำเฮ้ยไส้แน่นมากอ่ะนี่อยากให้ทุกคนดูอินกริเดียนข้างในนะคะมีทั้งข้างนอกและข้างในนะคะสำหรับงาดำปีก็ไส้แน่นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราจะมาฮาฟฮาฟกันดีไหมคะเนาะได้ค่ะแบ่งให้คืออยากจะบอกเพื่อนๆให้สังเกตนะเวลาเราให้เพื่อนเนี่ยเราให้ชิ้นใหญ่ใช่ค่ะเราจะเอาชิ้นใหญ่ให้เพื่อนให้ชิ้นใหญ่ให้เพื่อนชิมเลยละกันโอเคโอ้ชิมไหมความงาดำไม่หมดเลยอ่ะไหนลองขอบีนิดนึงนะนี่งาแบบเน้นๆแป้งมันเป็นไงนุ่มแป้งบางอ่ะบางแล้วก็สำหรับไส้งาดำคือไม่หวานเลยค่ะมันม่วงก็ไม่หวานเลยค่ะมันหอมเดี๋ยวลองมันม่วงดูนะคะงาดำคือหอมมากเลยแล้วก็ไม่หวานนะพี่เมื่อกี้กินหลบบังหน้าร้านโอ้มันม่วงก็ดีค่ะไหนมันม่วงดีนะมันม่วงไม่หวานเลยถ้าเป็นมันม่วงจริงนะคะรู้สึกความละมุนน่ะแป้งคุ้มค่า25บาทถือว่าเป็นเมนูเด็ดนะประจำเทศกาลกินเจนี้ชาวปิ่งห้ามพลาดนะคะชาวปิ่งใช่ค่ะต้องกินตอนร้อนๆ นะออกจากเตามันจะยิ่งแบบฟินสุดๆไปค่ะเราไปต่อกันเมนูที่2นะเมนูที่3ค่ะข้ามไปเมื่อกี้กินมันต้องโกมันนะไปกินน้ำหน่อยได้ไหมได้สิค่ะน้องมีน้ำฝั่งนี้น้ำฝั่งไปโอ้น้ำเพียบเลยลิ้นวุ้นแซโอสดจับเลี้ยงแชร์เฉาจุ้ยน้ำเก๊กฮวยต้องโผล่ไปแล้วเราต้องจัดนะคะน้ำเก๊กฮวยโอ้ยอย่างนี้เราต้องมาเป็นแก้วเลยพี่มีทั้งแบบแก้วแบบขวดแล้วก็ใส่แบบแก้วดีกว่าแก้วดีกว่าแก้วหนึ่งพี่เอาน้ำจับคนขายอยู่ไหนดีคะสวัสดีค่ะมีแบบแก้วได้ไหมคะไม่ขายขายแต่เป็นขวดอย่างเดียวนี่อุดหนุนไปแล้วแบบถุงคือใส่น้ำแข็งใช่ไหมคะอ๋อตอนนี้เป็นที่อย่างเดียวเลยเป็นขวดอย่างเดียวเลยมีอะไรบ้างนะคะได้จ้ะมีจับเลี้ยงนักบัวกระเทียมกระกุยอะไรกุยนะคะแก้กุยแก้กุยอ๋อใบรากบัวนะสนใจจับเลี้ยงเราเลยจะใช้ใบสดอ๋อได้เมนูแนะนำร้านนี้ต้องเป็นจับเลี้ยงนะคะใช่ไหมคะจับเลี้ยงขวดเท่าไหร่ได้ค่ะขวด20แบ่งกันดีไหมคะได้แบ่งกันดีไหมเมนูที่3ของเรานะจับเลี้ยง1ขวดค่ะพี่พี่โอ๋ทำไมแอบเห็นในมือพี่โอ๋มีน้ำอะไรอีกแล้วเนี่ยก็คุณหนุนร้านนี้เหมือนกันเมื่อกี้อันนี้พี่โอ๋นี่ไปแอบกินตอนไหนคะเนี่ยแอบกินแบบว่าเราต้องเซอร์เวย์ก่อนไงจริงๆตอนแรกมองไกลๆนึกว่าอะไรว่าเตรียมน้ำมันมาอะไรนะมาอยู่มาไหว้ตะเกียงเหมือนน้ำมันตะเกียงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอรอด2คนละสีไปเลยนะพี่โอ้ยเย็นๆน้ำนุ่มสาบานขอบคุณค่ะเมนูที่3แล้วนะฮะเราตรวจ ATK มาแล้วนะสวัสดีครับน้ำนุ่มสาบานนะคะอันนี้คือจับเลี้ยงที่ทำมาจากใบสดๆนะคะร้านลิ้มหุ้นแซโอสดคือที่นี่นะจุดเด่นน้ำเก๊กฮวยนะคะไม่หวานแบบหวานเจี๊ยบหวานปี๊ดไม่แบบหวานกำลังดีแบบแล้วก็ได้รสชาติแบบสมุนไพรมันสมุนไพรใช่มีกําลังจะพูดว่ามันคือสมุนไพรอะค่ะมันแต่มันไม่ได้กินยากนะเป็นรสชาติที่กินลงไปรู้สึกว่าแบบดีต่อสุขภาพใช่เหมือนแทบไม่ใส่น้ำตาลคนขายยืนอมยิ้มเลยนะคะมันเป็นยาแต่ไม่ได้กินยากอะใช่ๆหอมมากใช่ค่ะมีในรูปขอดูดหน่อยค่ะ
จับเลี้ยงจับเลี้ยงคือมี10อย่างใช่ไหมคะเกิน10อย่างสมุนไพรเกิน10อย่างได้แล้วยังรู้ไม่อันนี้เป็นสรรพคุณของน้ำจับเลี้ยงนี่นะคะแก้ร้อนในแก้ไอแก้เจ็บคอแก้ปอดช่วยเสริมธาตุคิดว่าน่าจะช่วยต้านโควิดได้นิดนึงขับใช่ไหมพี่แก้ไข้กระเพาะภูมิแพ้ส่วนผสมจากสมุนไพรหลายชนิดและใช้ใบสดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าปักกิ่งหญ้าลิ้นงูหญ้าดอกขาวต้นหูปลาช่อนสมุนไพรจีนตามฤดูกาลที่บอกแล้วว่ามากกว่า10อย่างคือจับที่จริงในแบบจีนแต้จิ๋วเนาะคือ10เนาะเลี้ยงก็คือเย็นของเย็นก็คืออย่างใช่ๆก็กินเราก็จะเย็นชื่นใจอ๋อมันจะแก้ร้อนในด้วยค่ะเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยค่ะใช่แก้แบบชื่อหัวนะคะโอเคเราไปตะลุยเข้าร้านเลยเหรอพี่ใช่มั้ยโอ้โอเคจะจอดแล้วที่ร้านนี้เนี่ยนะคะจะจอดหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะเข้าร้านเลยนะเข้ามุมเลยรอของระหว่างนี้ก็เล่าอะไรเข้ามุมมันเลยพี่เข้ามุมพี่บีพี่ต้องมานั่งตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวแล้ว3เมนูตอนนี้ตู้จืดทําไมเคยอิ่มอ่ะมันตรงข้ามพอดีอ่ะรู้สึกว่ายังชิวๆอยู่เลยนะคะโอ้ยังชิวๆค่ะใช่ยังชิวๆนะคะแล้วพี่โอ๋ล่ะคะอย่าบอกนะ อย่าบอกนะว่าอิ่มแล้วว่าเริ่มอิ่มแล้วอ๋อแล้วอยู่ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์คะสัก30ฮะเอางี้นะคะเราจะมีภารกิจใหม่นะคะเรา3คนนะคะใครอิ่มก่อนนะคะจะถูกลงโทษด้วยกันดีไหมพี่เดี๋ยวก่อนลงโทษด้วยกันยังไงเดี๋ยวเราต้องคิดกันแป๊บนึงก่อนผมเส้นใจเหลียวนะผมเหมือนซันก็เหมือนปามจงรู้กว่าสุย输了先吃撑了先饱了就有什么样的惩罚呢对一起来对你们一起来你们ทายลองทายกันดูนะคะว่า3คนนี้นะคะใครจะเป็นคนอิ่มก่อนแล้วก็นำเสนอมาได้นะคะว่าจะลงโทษแบบไหนอย่างไรนะคะใช่พี่โอบอกว่าไม่น่าเลยไม่น่าเซอร์เวย์ก่อนเลยเมื่อกี้แบบปลาต้มโกยัดเข้าไปเรียบร้อยแล้วโอ้ขอบคุณมากนะคะที่แบบต่อให้น้องๆตอนนี้เรานั่งกันแอบนั่งกันอยู่ที่ร้านที่ชื่อว่าชื่อร้านเดี๋ยวก่อนนะเดินเข้ามาอ๋อมังกรบินอ๋อไม่ใช่แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยทีมโปรดิวเซอร์เขาแนะนำเมนูเด็ดนะเป็นเส้นสดนะคะผัดเซี่ยงไฮ้หนวดมังกรเอ้ยทำไมชื่อมันดูแบบหนวดมังกรอ่ะขอดูเมนูโชว์เมนูหน่อยเมนูสวยงามเลยนะคะไปดูเขาเดินดึงเส้นสดกันฮะดึงเส้นสดเขาดึงด้วยมือใช่ไหมไปค่ะไม่ดีนำเลยและอันนี้ไว้ตรงนี้เนาะตอนนี้เรารู้ยังว่าเราอยู่กันร้านไหนไปค่ะนี่เส้นสดนี่โอ้ถ้าอยากจะดูเส้นสดนะคะไม่ใช่ว่าดูได้แต่ไหตีเรานะคะมาดูได้ที่ร้านนี้เหมือนกันนะคะชื่อขอชื่อร้านอีกทีค่ะพี่บีร้านชื่ออะไรนะคะ168เกี๊ยวซ่าค่ะอันนี้เมื่อกี้เรียกว่าหนวดมังกรใช่เกี่ยวกับเนี่ยน่าจะเรียกว่าเฉาเมี่ยนนะคะภาษาจีนสร้างหายเฉาหลงเฉาหลงชื้อมีลูกปลาเสียงคือตอนนี้ทางร้านนี่ปรับเป็นเมนูเจหมดเลยไหมคะใช่ครับโอ้เกี๊ยวซ่าก็เป็นเมนูเจเหรอคะข้างในนี่น่ากินนะเออเกี๊ยวซ่าดูน่าสนใจนะคะร้านนี้กี่เมนูดีคะมีห้อยจ้อสนองเอกห้อยจ้อก็เป็นเมนูอ๋อมันจะว่าเช่นตอนนี้ยังไม่เป็นเจครับอ๋ออยากรู้อะค่ะว่าทำไมถึงเรียกว่าแบบเซี่ยงไฮ้หนวดมังกรหรือว่าเกี๊ยวน้ำหนวดมังกรอันนี้เท่าแก่เป็นคนตั้งครับผมหนวดมังกรมันหมายถึงอะไรพอทราบไหมคะมันจะเส้นครับหมายถึงเส้นนี้เป็นหนวดมังกรใช่ครับมีความยาวเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ไหมคะครับผม
มียาวระหว่างที่เราคุยเนี่ยพี่เขายังสาวไม่สาวแบบไม่ขาดไม่ขาดเส้นเดียวเลยในเส้นเดียวต้องไปแบ่งอีกทีนึงครับผมต้องเอาไปช่างไปแบ่งเป็นตัวครับแล้วแป้งนี้ทำจากวัตถุดิบอะไรนะคะวัตถุดิบหลักๆมีแต่แป้งล้วนๆเลยครับเป็นแป้งอะไรครับแป้งสาลีครับแป้งสาลีนะคะนี่เป็นเมนูที่น่าสนใจนะคะถ้าเกิดว่าที่บ้านขาดเชือกนะคะ เอามาไปทำได้ เมนูนี้ลงไปเนี่ยรู้สึกตัดกำลังมากเลยนะพี่ไหวไหมเนี่ยเมนูที่4เมนูที่4เองนะผัดเซี่ยงไฮ้โปรดิวเซอร์เราท้าทายเรามากแต่เราก็อยากกินเกี๊ยวนะนั่นน่ะสิอยากเฮ้ยมีเกี๊ยวหม่าล่ามีผัดเกี๊ยวมีเกี๊ยวหม่าล่าด้วยนะโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์อ่านใจออกมากเลยนะคะหมาล่ายังไม่เป็นเจหมาล่ายังไม่เป็นเจโอเคไม่เป็นไรค่ะตกลงมีเกี๊ยวที่เป็นเจไหมคะมีเห็ดหอมแล้วก็มีเห็ดหอมกระเพราไปค่ะกระเพราไปโอ้โปรดิวเซอร์บอกแล้วนะคะว่าเราจะได้กินเกี๊ยวเจกับเรานี่นะคะเริ่มสาวแล้วนะคะเมนูเขาน่าสนใจนะเกี๊ยวซ่าของเฮาเออบีก็เพิ่งเคยมาเดินกรุงจริงค่อยซ้อมเป็นเกณฑ์อ๋อตรงโต๊ะนั้นเลยจ้ะโอเคร้อยแล้วงั้นเราอาหารเรามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชิมอาหารกันดีกว่าไปกันเลยโดนแน่พี่โอ้พี่โอ้ไอ้คนละแบบใช่ไหมโอ้ยพอค่ะเจ้าของร้านใจดีจัดให้2จานหารู้ไหมว่าเรามีภารกิจ100เมนูยิ้มกันเองฮากันเองนะคะ2อันนี้ต่างกันไหมคะไม่ต่างเขาจานแบ่งมาพี่เจ้าของร้านคะขอเชิญนั่งด้วยกันได้เลยค่ะขออนุญาตค่ะขออนุญาตนะคะนี่เป็นน้องๆมาจากที่หลิวจงนะคะเป็นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีนอ๋อค่ะเป็นนักเรียนไทยที่ไปเรียนที่ประเทศจีนมารวมตัวกันนะคะอ๋อค่ะเรามีภารกิจค่ะต้องพิชิต100เมนูใช่แล้วก็อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆชวนเพื่อนๆมาทานอาหารเจที่เยาวราชด้วยนะคะแล้วก็เดินมาสะดุดตามากเลยนะคะคุยกันว่าจะกินแค่แบบร้านเล็กๆข้างทางนะคะเลี้ยวเข้ามาเลยค่ะค่ะตอนนี้เป็นการไลฟ์สดอยู่บน Facebook ด้วยนะคะใช่ค่ะสามารถไปดูติดตามกดติดตามเพจแล้วก็เดี๋ยวดูใน Facebook ได้ค่ะหลังจากพวกเราได้ค่ะแล้วอยากให้พี่แนะนำเมนูวันนี้หน่อยค่ะ2จานนี้อันนี้เหมือนกันไหมคะเหมือนกันครับเหมือนกันนะคะพอดีคนเยอะก็เลยเพิ่มมาอีกเป็นจานมากค่ะได้ค่ะประมาณสัก2ปีเสร็จเพราะว่าโอ้เปิดยุคช่วงโควิดเลยนะพี่โควิดครับคือทีแรกร้านที่เราทำธุรกิจอื่นที่จะอาศัยพวกนักท่องเที่ยวปรากฏว่าโควิดพอดีเลยไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ผมคิดถึงว่าเยาวราชเนี่ยของกินดีที่สุดก็เลยทำร้านอาหารเหตุผลที่ทำร้านอาหารอีกผมมีร้านอาหารไทยอยู่ที่ฮ่องกงทีนี้ผมไปบ่อยผมชอบชิมอาหารจีนก็เลยจำมามั่งอะไรมามั่งแล้วก็มาเราก็เลยเปิดร้านอาหารจีนที่ไทยแล้วเปิดร้านอาหารไทยที่จีนอย่างนี้ใช่ไหมคะสุดยอดมากเลยค่ะใช่ครับใช่ครับฮะแล้วอย่างร้านอาหารไทยที่จีนนี่เป็นเมนูอะไรบ้างเหรอคะส้มตำของเราก็จะเป็นอาหารไทยทั่วๆไปอย่างบ้านเราก็จะมีข้าวขาหมูข้าวมันไก่แล้วก็อาหารตามสั่งซึ่งเราก็ปรับรสชาติให้ออกไปทางฮ่องกงนิดนึงลูกค้าก็โอเคครับชื่อร้านว่าอะไรแล้วก็อยู่พิกัดตรงไหนของฮ่องกงคะฝากร้านไว้ได้นะคะก็อยู่ช่วงที่เขาเรียกว่าเกาหลงซิตี้ที่เป็นแหล่งคนไทยตรงนั้นจิ๋วหลงเฉินใช่เกาหลงเซ็งเซ็งลามโตใช่ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะเฉาม่างกูโอ้ใช่ใช่ฮะก็อยู่ที่นั่นก็จะเป็นคนไทยเยอะโอ้สุดยอดนะคะที่เก๋าหลงเซิงนะคะเป็นเหมือนจะคล้ายๆกับชัยนาทาวเยาวราชเราเนี่ยเพราะว่าที่ไทยเนี่ยเยาวราชเป็นศูนย์รวมของคนจีนใช่ไหมคะแต่ว่าที่ฮ่องกงเนี่ยที่เก๋าหลงเซิงนะคะเป็นศูนย์รวมของคนไทยเขาก็จะเรียกว่าเฉาม่างกูเหมือนมินิแบงคอกใช่ค่ะก็คนไทยนะคะที่อยู่ที่ฮ่องกงนะคะหรือว่าคนจีนนะคะ
ที่แบบชอบอาหารไทยก็สามารถไปตำร้านพี่เขาได้นะคะชื่อร้านว่าก็เจ๊ใหญ่โภชนาเสร็จแล้วชื่อจีนของเราก็จะเป็นชื่อว่าเดี๋ยวนะไทยก็โหลปิ้งไก่เหมยเสกลู่เปียนเจียลู่เปียนเจียเมย์ซื้อใช่ลู่เปียนเจียเมย์ซื้อใช่เยี่ยมมากค่ะย้อนกลับมาได้ค่ะ168เกียวซ่าทำไมถึงเป็น168เกียวซ่าคะมันเป็นเยาลิ่วปลาใช่ไหมพี่ด้วย就是一路发的意思ก็คือใช่ขอให้แบบร่ำรวยไปเรื่อยๆเลยอินฟินิตี้เลยครับชื่อก็มงคลแล้วเจ้าของร้านพี่เรานะคะแอบมูเตลูนะคะมูเตลูจีนนะคะเหย่าลิ่วปลาพี่ชื่อพี่อะไรนะคะพี่คิมครับพี่คิมนะคะผมเป็นคนแต้จิ๋วโซเถานั่งไม่ใช่ผมเกิดที่นี่ก็เป็นคนไทยแต่พ่อแม่มาจากที่นั่นใช่ครับใช่ครับก็เป็นลูกหลานคนจีนใช่ครับคนไทยเชื้อสายจีนใช่มีสงสัยด้วยว่าทำไมถึงชื่อหนวดมังกรค่ะโอเคเส้นของเราตรงนี้นะครับถ้าคุณเดี๋ยวได้ทานจะรู้สึกเลยว่ามันหนึบมันสู้ฟันมันเด้งฟันนะครับมันสู้แล้วก็เส้นไม่ขาดเลยใช่ไหมพี่กัดขาดครับคือเรียกว่าเหนียวนุ่มอร่อยเลยครับเส้นของเราเนี่ยเหนียวนุ่มเสร็จแล้วซอสที่เราผัดเป็นซอสที่เราสูตรมาจากเซี่ยงไฮ้ทีนี้พอเป็นเส้นอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะผมอยากให้มันเป็นชื่อมงคลขึ้นไปอีกก็เลยตั้งชื่อมันว่าหนวดมังกรใช่พี่คิมมูเตลูคูณ2นะใช่ครับใช่ฮะใช่ฮะใช่ฮะโลเคชั่นก็แบบตั้งอยู่ข้างๆวัดมังกรพอดีเลยใช่ฮะแล้วเห็นที่เนี่ยเป็นเกี๊ยวซ่าที่มีหลายรสชาติหลายเมนูมากๆครับจริงๆคือตอนนี้พอดีเป็นเทศกาลเจเราก็เลยทำมาแค่เห็ดหอมกับกะเพราแต่ปกติถ้าเราไม่ได้กินเจเราจะมีเกี๊ยวซ่ารสดั้งเดิมเลยแล้วก็มีรสหมาล่าเผ็ดหน่อยแล้วก็มีรสลาบด้วยครับออกไทยๆนิดนึงเสร็จแล้วก็จะมีห่อกุ้งทั้งตัวด้วยแบบนี้มีความฟิวชั่นด้วยนะคะใช่ครับฟิวชั่นของเราคือเราเอาเกี๊ยวดั้งเดิมหมาล่าลาบ3ตัวนี้รวมอยู่ในกระทะร้อนแล้วก็มีชีสด้วยฮะใช่ฮะเห็นมีเกี๊ยวซ่าฮ่องเต้กับเกี๊ยวซ่าฮ่องเทาใช่ฮะไหนๆก็เป็นชื่อร้านเราออกจากจีนมากก็ตั้งชื่อให้มันเป็นมงคลไปเลยต่างกันตรงที่ว่าฮ่องเต้เราเป็นเกี๊ยวแบบนึ่งอะครับส่วนฮองเฮาเนี่ยเป็นเกี๊ยวแบบทอดน้ำทอดหน้าเดียวใช่กัวเทียไม่ใช่ฮะกัวเทียคืออีกตัวนึงตัวนั้นเราพอดีเราเห็นว่าเมืองไทยไม่ค่อยมีใครรู้จักก็เลยตั้งให้มันเป็นชื่อแปลงนามเป็นเอกลักษณ์ของซอยนี้แล้วก็กัวเทียใช่ฮะก็คืออันนั้นจะเป็นทอดเป็นแพแล้วก็เป็นแป้งบางๆชั้นหนึ่งใช่ฮะเมนูเจก็จะมีแค่กะเพรากับเผ็ดหอมใช่ครับรองว่าเด็ดแน่นอนอร่อยครับค่ะนอกจากเมนูที่จะแนะนำเด็ดๆของร้านขึ้นมาควรจะสั่งก็คือเส้นนี้แน่นอนเลยครับหนวดมังกรนี่หนวดมังกรนะคะใช่ฮะเรามีทั้งเส้นผัดแล้วก็มีทั้งน้ำด้วยครับน้ำซุปด้วยใช่ครับแล้วน้ำซุปเราหายไปไหนแล้วคะไม่ได้สั่งเมื่อกี้โอเคชื่อเมนูที่เป็นน้ำคือเมนูอะไรนะคะเกี๊ยวน้ำหนวดมังกรเกี๊ยวน้ำก็จะมีทั้งตัวเกี๊ยวมาให้ด้วยแล้วก็มีเส้นด้วยใช่ฮะจริงๆเราสั่งอันนั้นจะได้ทูอินวันเลยนะใช่ไหมคะใช่ฮะใช่แต่ว่าเส้นตัวนั้นจะเป็นหมี่ตัวไม่ใช่ฮะเกี๊ยวตัวนั้นจะเป็นเกี๊ยวต้มมาแต่ตัวนี้เป็นเกี๊ยวทอดฮะใช่ฮะขอดูเครื่องใหม่วีว่าสงสัยเดี๋ยวเราอาจจะได้หลายเมนูกันที่นี่นะคะใช่ยินดีครับก่อนที่มันจะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมมังกรเราอยากชิมหนวดมังกรที่เหนียวนุ่มเด้งสู้ฟันใช่เด้งสู้ฟันนะคะกัดปุ๊บเนี่ยฟันก็เด้งออกเลยนะคะเสียงโอเคนี่ค่ะแสงงาแล้วเนาะมาค่ะชิมกันเลยดีกว่าเมนูที่เท่าไหร่นะคะเมนูที่4ของเราค่ะเมนูที่4มาค่ะอันนี้นะคะเมื่อกี้พี่โอ๋เค้าแอบกระซิบว่าจานนั้นเค้าขอคนเดียวเลยโอ้ยนี่มาค่ะพี่บีเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะพี่โอเชิญเลยค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวคุณนะคะคุณนะคะมาคุณมาเลย这个是炒面对吧应该是龙须炒上海龙须炒面因为刚才那个老板他说了
这个他说面从上海不是那个什么sauce是从上海的哦酱啊酱炒酱的是从上海对过来然后面呢是在这边是现做的现拉的然后也是现炒我已经迫不及待了我要开始了吃吧好还吃还吃เส้นมันยาวมากเลยคุยมันดูเด้งมากเลยเนาะหนึบเด้งภาษาจีนจะว่าไงนะคะเขินคิ้วถันคิ้วถันใช่ค่ะเดี๋ยวจะลองเส้นลองเส้นแบบต่างหากก่อนนะเป็นไงบ้างคะพี่เด้งสู้ฟันจริงไหมพี่หอมชิวอ่ะจนมาเฮ้ยอร่อยจริงๆมันมีความนุ่มทั้งหนึบเด้งมันเด้งอ่ะแล้วก็เด้งคือเด้งอ่ะหอมด้วยพี่หอมเหมือนหอมกระทะที่แบบเขาแล้วก็หอมงาใช่หอมงาหอมซอสแล้วก็หอมเส้นของเขาเนี่ยค่ะเฮ้ยสุดยอดเดี๋ยวลองเส้นลองเส้นอาหารเจเลยนะคืออร่อยอ่ะรู้สึกว่าแบบยกอันนี้มาก็อร่อยแล้วก็กินได้เลยใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวคำต่อไปจะขอเป็นเส้นกับอันนี้นะคะที่มีการชิมเฉพาะเส้นมีการชิมแบบชิมแยกอินกิเดียนนะคะคำที่สองนี้ต้องรวมกันไปนะคะชิมเส้นไปนะคะอันนี้เป็นเกี๊ยวซ่าที่เขาบอกว่าอะไรนะทอดน้ำใช่ไหมอันนี้คือเกี๊ยวซ่าทอดน้ำอันนี้ไส้อะไรนะพี่บีโอ้โหกะเพราเฮ้ยแวบตาเดียวพี่เรากินหมดไปทั้งจานแน่นอนแน่นอนหายจานก็หายไปนะคะมาดูกันอันนี้นะคะไส้กะเพราแป้งบางค่ะใครที่เป็นพวกสายกินแบบเน้นแป้งบางๆเราควรชอบกินแป้งบางแป้งหนาไม่เหมือนกันอย่างตอนที่อยู่ปักกิ่งส่วนใหญ่จะเป็นแป้งหนาแต่ก็ไม่ใช่ไม่อร่อยนะเขาก็ชอบกินแป้งใส่แป้งเดี๋ยวไม่อิ่มแต่วันนี้เรามี100เมนูเราเน้นแป้งบางไว้ก่อนเป็นไงบ้างคะเกิดมาย่างกะเพรานะคะจงเหมือนจะมาเจ้าหลายเด้อทับศัพท์เลยค่ะกะเพราเนาะเฉากะเพราขาเพราเฮากะเพราเว่ยเจียวจื้อไม่หอมนะพี่หอมใบกะเพราเลยค่ะใบกะเพราแล้วก็เผ็ดนิดๆมีความเผ็ดมีความเป็นไทยอยู่เดียวล่ะแต่ว่าต้องชื่อผู้ชื่อไทยล่ะอยู่เวล่าแบบใช่ไหมคะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยเนื้อกะเพราเนี่ยคือมันรสชาติคล้ายหมูสับนะกะเพราหมูสับกำลังจะบอกตอนแรกกำลังจะพูดว่าหมูหรือเปล่าว่าหมูก่อนแต่ก็ลืมไปว่าอันนี้ไม่เป็นเจใช่แต่ว่ามันคล้ายมากแต่รสชาติคือแบบเหมือนมากเป็นเกษตรแต่น้ำเขาใช้มันนิ่มพอหรือไม่ก็เป็นแพนเบสโอ้โหแพนเบสเลยจ้าน่าจะใช่นะมันดูมีความนิ่มอยู่อะค่ะมันนิ่มอร่อยมากเลยค่ะเมนูนี้แนะนำกะเพราคือแบบเยอะอะอันนี้สุ่มเข้ามานะแต่อร่อยอร่อยไหมมันเส้นหนาอร่อยแบบกินคำแรกตกใจอยากให้เห็นภาพเบื้องหลังมากค่ะตอนนี้ช่างภาพเรานะคะกินไปด้วยทนเห็นพวกเราทานไม่ไหวนะคะมันอร่อยจริงๆค่ะอยากถามพี่คิมเพิ่มเติมเลยอ่ะว่าใช้แผ่นเบสหรือเปล่านั่นไงพี่คิมส่งสายตามาอยู่นะคะพี่คิมรบกวนถามนิดนึงค่ะเกี๊ยวนี่ใช้แพนเบสหรือเปล่าคะเป็นแพนเบสเนื้อที่ใช้แบบเนื้อที่ใช้ทำเกี๊ยวโปรตีนเกษตรครับเป็นโปรตีนเกษตรใช่ครับมันนิ่มได้แบบอร่อยมากเลยพี่เหรอครับมันเหมือนแบบเนื้อหมูจริงจริงคือกินแล้วไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นเจอ๋อครับอร่อยครับอร่อยครับพี่ครับมาตามกันได้นะคะสำหรับวัยรุ่นที่คิดว่าแบบเจกินยากหรือว่าแบบหาแบบเมนูที่มันแบบถูกปากเราหายากค่ะมาที่นี่เลยครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวแผ่นทองทำแผ่นทองที่มีโหอร่อยจริงอ่ะอร่อยอ่ะเราว่าวันนี้เราน่าจะแบบครบร้อยเมนูแหละกินทีละนิดทีละหน่อยแบ่งกันได้ไหมครบร้อยเมนูแบ่งกันกินค่ะมาดูนะครับเบื้องหลังเรานะคะช่างภาพเรานะคะทีมงานนะคะกับโปรดิวเซอร์นะคะโปรดิวเซอร์เรานะคะโอ้โหเห็นเราทนเรากินไหมกินไหมเรา
เอาไปกินได้ช่วยกันกินด้วยเห็นว่าเรากินจนคุณไม่ไหวอ้าวโหพี่ไม่เป็นไรพี่โอ้โหพี่ค่อยๆกินพี่โอ้โหกินกวาดเรียบคนเดียวแล้วพี่โอ้โหสุดยอดนับถือมากพี่หันมาปุ๊บเรามัวแต่พูดเนี่ยพี่โอ้กวาดเรียบไปคนเดียวครึ่งจานเหลือนะคะสุดยอดมากเส้นเขาอร่อยจริงความเร็วแบบดีมากหอมแล้วก็อร่อยมากจริงๆค่ะอืมอร่อยเหรอเดี๋ยวนะหอแบบอันเนี้ยคือเป็นตัวโปรตีนเหมือนกันเนาะคือมันไม่ใช่นะใช่แล้วแบบมันมีกลิ่นหอมเห็ดหอมด้วยใช่มั้ยคะพอไปหมักคือไปหมักแล้วเข้าเนื้อมากๆคือโหอร่อยอ่ะคือดีอ่ะอืมขึ้นรถไฟฟ้ามาเดินมานิดเดียวออกประตูที่1ประตูที่1ออกมาเดินตรงมาเลยค่ะแล้วก็แบบนั่งสบายๆแอร์เย็นๆอืมใช่ไหมแบบว่าบางคนแบบอาจจะแบบไม่ค่อยอยากฝนตกฝนตกไม่ต้องกลัวอยู่ข้างในที่นั่งก็แบบเยอะนะที่นั่งถ่ายรูปสวยด้วยมีวิวจีนประมาณเป็น10โต๊ะเลยค่ะด้านในอืมแล้วด้านนอกด้านหน้าก็ยังมีกาแฟโบราณด้วยมีกาแฟโบราณให้สั่งแล้วก็ยังดูสามารถได้ดูอะไรนะเขาดึงมีสดดึงเส้นสดกับพี่จับเลี้ยงได้นะคะกินมากเขาเรียกอะไรนะมันสั่งกำลังกินเราแบบไม่สนใจใครแล้วนะก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันพี่โอไปเลยจะกลัวนั่นไงพี่บีก็จัดการเกี๊ยวไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคนระหว่างคนไม่เห็นอ้าวพี่บีระหว่างที่คนไม่เห็นสองคนนี้นี่มีสู้ได้เปล่ามีเคล็ดลับมีสู้ไหมโหเราต้องสู้นะคะเราสู้นะคะอร่อยอร่อยอร่อยจนกินหมดจานกันแล้วเรามองเหมือนอะไรคล้ายๆพวกยากิโซบะเลยค่ะไม่ใช่คล้ายๆนะคะที่การผัดเราจะนึกว่าแบบไอ้นี่เหลือยากิโซบะอะไรแบบที่แบบเป็นซิกเนเจอร์อาหารเจนะคะอ๋ออันนั้นหมี่ซั่วผัดหมี่ซั่วหรือเปล่าแต่นี้ไม่ใช่แต่มันอันนี้เท็กเจอร์คล้ายๆยากิโซบะแต่มันมีความเด้งดึกมากกว่าคือเส้นพิเศษหนวดมังกรจริงจริงพิเศษเขาทำเส้นสดหน้าร้านอ่ะเดี๋ยวนิ่มดีเราต้องมูฟแล้วนะเราต้องรีบลุ้นแล้วเลยนะคะว่าเมนูต่อไปเราจะเป็นเมนูเท่าไหร่ใช่เมนูที่5แล้วเนาะ5ค่ะลุยกันค่ะเมนูต่อไปเมนูที่6ขอมาเกี๊ยวเห็ดหอมไม่ต้องขายขอมาเกี๊ยวเห็ดหอมอีกโอ้โหสุดยอดไม่ได้จะให้ถ่ายอะไรก็จะถ่ายแต่ผมก็จะถ่ายด้วยแต่ผมก็จะถ่ายกันค่ะเจ้าของร้านใจดีเลยเฮียคิมของเรานะคะเฮียคิมเรานะคะมีเกี๊ยวเห็ดหอมเมนูเห็ดหอมเกี๊ยวเห็ดหอมมาให้ชิมใช่ไหมคะเป็นแบบไหนนะคะเป็นแบบต้มหรือเป็นไม่เป็นแบบนี้เลยอ๋อเป็นอีกเมนูเจนะคะเกี๊ยวเจแต่ว่าตอนนี้ก็จะมี3เมนูใช่ไหมคะที่เป็นเจเปล่าครับจริงๆมีก็มีอยู่หลายเมนูแต่ว่าสำหรับเกี๊ยวอันนี้ครับเราก็ตัดภาพบรรยากาศมาที่นี่นะครับผมที่ทำเส้นนะครับผมทำเส้นสดวิธีทำเส้นสดนะครับนี้เป็นเส้นสดนะครับของที่ร้านนะครับเส้นค่อนข้างที่จะเหนียวมากเลยนะครับอันนี้ที่ร้านทำเองเลยครับรสเองครับเส้นเองเลยครับแล้วตอนนี้ก็เอาเส้นไปลวกนะครับนี่เป็นเมนูร้านเมนูที่ร้านนะครับก็จะมีหลายอย่างมากเลยครับซึ่งเมนูอาหารเจก็จะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือจะเป็นเกี๊ยวนะครับเกี๊ยวซ่าเจแล้วก็ผัดหมี่ครับแล้วก็ผัดเซี่ยงไฮ้หล่นมังกรนะครับก็เป็นเจเหมือนกันครับเราตัดภาพกลับไปสู่บรรยากาศมันจะ
บรรยากาศนี่นะครับผมได้ครับเปิดทุกวันหยุดทุกวันอังคารเขาหยุดทุกวันอังคารด้วยหยุดทุกวันอังคารวันจันทร์เขาหยุดกันใหญ่ครับผมก็เปิดแทนจะได้ตัวเลือกน้อยอย่างนี้ลูกค้าเข้าร้านก็ช่วงวันเสาร์อาทิตย์เยอะใช่ไหมคะถูกต้องที่จะเยอะแต่จริงๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่เอานักท่องเที่ยวมาเพราะวันปกติก็เยอะแค่ก็แต้มได้จะเข้าก็เข้าไปแต่วันนี้ดีหน่อยนักท่องเที่ยวกลับมาเยอะหรือยังคะนักท่องเที่ยวกลับเยอะไปจีนที่แบบเยอะมากถ้ามีคนจีนเข้ามาร้านน่าจะไม่โฟนั่งอีลู่ฟ้าไงอีลู่ฟ้าเออใช่อีลู่ฟ้าอีลู่ฟ้ากักไว้แล้วสมเป็นสายฮ่องกงนะสายมึงสายมึงฮ่องกงที่เขาว่าโดนละทำไมนะเว็บพี่เพจเราไหมพี่ไปดูไลฟ์อ๋อนี่ไงนี่เมื่อกี้แชร์แล้วเมื่อกี้พี่ถูกแท็กตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกร้านหนึ่งนะครับผมชื่อร้านอะไรนั้นตอนนี้เดี๋ยวรอทางพิธีกรกินข้าวเราก่อนนะครับอันนี้เราจะไปร้านหนึ่งครับเรามาหาร้านต่อเดี๋ยวว่าเราจะไปร้านไหนกันครับวันนี้แต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ร้านไหนกันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาร้านนี้กันก่อนนะครับสามสาวยังติดลมอยู่ตรงนู้นเหรอครับจะมาดูที่ร้านนี้กันดูเสียงอะไรวะอันนี้นะครับเราจะมาอยู่ที่ร้านก๋วยจั๊บ3วันนะครับอันนี้เราจะมาอยู่ที่ร้านก๋วยจั๊บ3วันนะครับร้านนี้ก็มีร่วมเทศกาลร่วมกับเทศกาลเจเหมือนกันนะครับต้องมาก่อนเห็นแค่อะไรเอ่ยก๋วยจั๊บ3วันคือเรายังไม่รู้ว่าจะทำงานนะครับอัดเล็กอัดเล็กและตอนนี้นะคะเมนูที่เป็นที่6ของเรานะคะเราอยู่กันที่ร้านก๋วยจั๊บ3วันทำไมถึงชื่อก๋วยจั๊บ3วันเหรอคะค่ะจริงๆน่าจะขออนุญาตถามพี่ร้านเราอันนี้ขอสอบถามได้ไหมคะว่าทำไมร้านถึงชื่อก๋วยจั๊บ3วันนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนที่ร้านขายมา3วันนะคะมีวันพฤหัสศุกร์เสาร์ค่ะอันนี้เป็นตอนที่ขายช้อนนะคะค่ะแต่ถ้าเจเรา9วันรวดถ้าเจนี่10วันรวดเลยค่ะวันนับตั้งแต่วันนี้นะคะนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายเลยแสดงว่า1ปีจะเปิด10วันแค่ครั้งเดียวหรือเปล่าคะใช่ค่ะแค่เฉพาะช่วงกินเจพลาดไม่ได้เพราะไม่งั้นเราต้องมากินวันพฤหัสศุกร์เสาร์ค่ะใช่ค่ะมันเป็นที่มาของ3วันเนาะก็หอมวันที่เหลือไปทำอะไรกันคะวันที่เหลือเตรียมของค่ะแม่ค้าเตรียมของ4วันขาย3วันขาย3วันค่ะพี่เขาเมื่อกี้เกือบหลุดพูดแล้วนะคะว่าดูซีรีส์ที่บ้านมาอ๋อค่ะรอโอ้โหพี่ร้านนี้คือแบบเห็ดหอมแบบดอกใหญ่มากอ่ะใช่ค่ะหิวแล้วเลยนะคะเหมือนยังไม่ได้กินอะไรมาใช่中文应该怎么称呼呢这这个这个果胶吧什么什么果果条果条对来看这个有豆腐吧有香菇还有什么果条啊อันนี้น่าจะทำมาจาก应该是模仿了肥肠กระเพาะหมูนะคะไส้หมูนะบางร้านเราจะมาลาดน้ำแล้วเราจะมาชิมกันแล้วนะคะเอาจานนี้เป็นของเราใช่ไหมพี่ของเราใช่ไหมโอ้โหเรานึกว่าเป็นจานโชว์ได้อ่ะนะนะเลยพี่ไปโต๊ะไหนดีมีโต๊ะไหนได้บ้างคะอ๋อเข้ามุมเลยนะคะ
รบกวนหน่อยค่ะทั้งหมดนะคะไปเราหิวเองไหมพี่มีถือน้ำให้เราหิวเองไหมเราหิวเองไหมไปค่ะทีมงานบอกว่าเราต้องรีบกินนิดนึงนะเดี๋ยวจะเข้าค่ะเดี๋ยวเราจะไม่ครบร้อยเมนูแล้วมันจะข้ามกันก่อนตรงนั้นค่ะโต๊ะริมโอเคได้ไหมได้พี่เมนูร่วมสาบานเราก็ขอชามเลยนิดนึงขอบคุณนะคะขอชามเปล่าชามเออชามเปล่าจัดจานมาสวยมากเลยนะพี่ดูดีเนาะใช่นี่แบบข้ามาแค่จานนี่นึกว่าอยู่ในภัตตาคารมาเรามาแบ่งกันจ้าจ้าอย่างนี้ชามเท่าไหร่เนาะเออชามเท่าไหร่อ่ะอย่างนี้น้องคะอันนี้จานเท่าไหร่คะราคาค่ะราคาค่ะ80ครับธรรมดา60บาทพิเศษ80บาทอันนี้น่าจะเป็นแบบธรรมดามั้ยฮะธรรมดาป่ะอันนี้พิเศษเหรอคะทําไมต้องสั่งพิเศษด้วยเราเค้าเห็นเรากินเดี๋ยวไม่พอพี่บีเอามั้ยเชียงกูนะได้เลยค่ะไลค์เชียงขอบคุณค่ะคอมเมนต์กูยอจัดไปแล้วนะคะชื่อใจเสียมันชื่อใจแล้วว่าเสียงไทยผู้หนึ่งชื่อด้วยป่ะกินแบบออริจินอลเลยค่ะลองชิมดูก่อนลองชิมดูก่อนก็มีเครื่องปรุงให้เยอะมากแต่ว่าปกติแล้วบีไม่ค่อยใช่ใช่เราต้องการความออริจินอลเอาอ่ะเอาบีนึกว่านี่เหมือนหมูกรอบใช่เหมือนหมูกรอบปะแต่ว่าเหมือนว่ามันทำมาจากพี่เขาบอกทำมาจากอะไรนะคะเมื่อกี้โปรตีนนะคะมันเหมือนมีอันนี้ได้หรือยังคะเออหมี่กุ้งไหมเต้าหู้หมี่กุ้งเหรอคะสมบัติกันเลยใช่แบ่งกันให้เรียบร้อยนะโอเคเป็นเส้นวิทน้ำค่ะช่วงวิทน้ำมาพร้อมหรือยังอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นก๋วยจั๊บน้ำข้นไหมอย่างเงี้ยอันนี้น้ำใสอันนี้เขาเรียกน้ำอะไรน้ำใสค่ะชิมน้ำข้นชิมน้ำก่อนมาค่ะรสชาติแบบอ่อนๆกำลังดีหมายถึงว่าไม่เค็มจนเกินไปไม่ต้องปรุงนะคะมีความพริกไทยนิดแต่จริงๆไม่ปรุงก็อร่อยแล้วนะใช่เด็ดเลยเปรี้ยวชี้ได้จะอีกความหลายผิงช้างอีกจ้ะ要是你现在不吃呢可能不是一会就不见了一眨眼就不见了พี่บีเขาบอกแล้วนะคะว่าถ้าเราไม่กินตอนนี้นะคะวาร์ปหนึ่งเดี๋ยวหายไปนะคะเดี๋ยวหันเข้ากล้องก่อน2คนเลยเราจะมาชิมสุดพิเศษเนาะที่มันคล้ายๆเนื้อหมูเนาะเป็นยังไงบ้างรสชาติมันมีหมูแค่2ชิ้นนะเราก็จัดให้พี่บีและมีนะมีความยังไงบ้างยังเป็นจริงๆยังเป็นมันเหมือนทุกคนจะเป็นหมี่กึ่งแต่ก็ไม่ได้แบบจืดๆแบบนี้แต่มันก็มีความกรอบนิดนึงนะพี่ตรงกรอบด้วยใช่ตรงขอบหนังของขอบเขาคล้ายๆเนื้อหมูนะแค่เนื้อหมูรู้สึกว่ายังไม่คล้ายเนื้อหมูครับพี่ไม่คล้ายค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนกินหมี่กึ่งทั่วไปที่แบบที่มันจะแข็งใช่อันนี้มันมีเท็กซ์เจอร์ให้มากกว่าแต่โดยรวมถือว่าอร่อยค่ะอร่อยอร่อยอยู่อร่อยอย่างอื่นน่าจะมีรสชาติที่ต่างกันสงสารคนที่ไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรเราต่อให้เมนูที่6นะคะตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วนะคะเราจะกินกันถึงเที่ยงคืนเนี่ยกว่าจะครบร้อยรีบนิดนึงนะคะเรายังไม่ถึงถนนหลักเลยนะคะที่ถนนรองนะคะโอเคเต้าหู้เราต้องไม่เปลืองนะคะแอบชิมน้ำส้มให้นิดนึงพี่บีขอด้วยค่ะขอลองนิดนึงก็จึงนึงอยากจะชิมเนาะว่าแบบว่ามันเป็นยังไงขอบคุณค่ะน้ำส้มเขาดูใหม่ๆนะเราเขามีความเค็มอยู่ในตัวด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาก่อนปรุงอ่ะต้องแบบเป็นน้ำส้มโอเคนะมาเมนูที่6พร้อมดุยร้านต่อไปค่ะมาค่ะต่อรอบหน้าบอกอุ้ยแม่ค่ะรอบหน้าจะไม่ได้นะคุณยกมาก็สวยสวยหลายเส้นจริงๆว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขายดีค่ะขอบคุณค่ะมันเป็นแผ่นๆแต่พอมันลงมาอยู่ในหม้อมันม้วนนะพี่เดี๋ยวเครื่องใหม่รีบ
ต้องเร่งนะพี่เร่งนิดนึงได้พี่หมดร้อยอย่างนี่น้ำหนักตัวเพิ่มแน่เลยตัวระเบิดแน่นอนเลยมาม้าพี่เราจะหมูกระทะบุฟเฟ่ไม่ได้นะหมูกระทะตอนนี้ยังไม่ได้นะคะห้ามมองห้ามมองเดินผ่านได้อย่างเดียวนะตอนนี้บุฟเฟ่นี่เราจบเลยนะคะไปกันค่ะเดี๋ยวชิมเพื่อข้ามไปฝั่งนู้นโหจริงๆวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันที่คนไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะคะใช่ไหมระหว่างทางนี่เมนูล่อตาล่อใจเยอะมากเลยนะพี่วันนี้แค่วันล้างตรงนี้ที่ใช่อันนี้มาล้างท้องกันใช่ไหมคะร้อยเมนูเนี่ยกินรอแบบว่าเผื่อ10วันกันเลยทีเดียวโอ้อันนี้ร้านอะไรคะเนี่ยโต๊ะผู้โต๊ะผู้อ๋อน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้โอเคฝั่งนั้นเป็นไส้กรอกย่างตอนนี้เราต้องรีบเดินตามโปรดิวเซอร์เราไปนะคะร้านนี้ก็ดูน่ากินนะเนี่ยล้างท้องเนาะกระทะโอ้โหพออยู่อาหารพอด้วยแล้วก็อาหารเจผสมกันอยู่นะคะกระทะร้อนหอยทอดไม่ใช่แล้วไม่ใช่เมนูที่เราต้องกินนะวันนี้ไม่ได้นะคะมองไม่ได้นะคะมองไม่ได้เดี๋ยวเราพุ่งไปเจแตกเลยนะคะเกือบแล้วนะคะมันจะมีความเชื่ออีกความเชื่อนึงนะคะว่าเมนูเจเนี่ยสามารถทานหอยทอดหอยนางรมได้เพราะว่าหอยนางรมเนี่ยบอกกันว่าไม่มีเลือดค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในระหว่างที่เรากินเจนะคะทานไม่ได้ค่ะเมื่อกี้มีเกือบสินแตกนะคะเจแตกเราไปทางนี้กันเนาะโอ้ทุกคนตอนนี้เรามาเข้าสู่ถนนหลักกันแล้วนะคะไอ้เมื่อกี้นี่คือแบบแค่ลองท้องนะใครเว่ยใช่ใช่ฉ่อใช่ฉ่อใช่ตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าถนนหลักนะคะเริ่มเมนูเมนูหลักเมนูหลักเมนูใหม่นะคะเมนูที่7จะเป็นอะไรนะคะติดตามกันเลยนะคะหิวมากเลยพี่หิวหิวเลยเนี่ยหิวเลยไอ้บุตรในตัวตู้จื่อหลี่ใช่还有多少ยังมาไม่ถึงมาถึงต้องจอดกันอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวพอแบบลงไปตึ๊กถึงท้องปุ๊บนี่แหละจะแบบโอ้อิ่มเลยหมูสลัดน้ำแดงไหมโอ้พี่อันนี้ต้องหลังกินเจไม่ใช่พี่อันนี้ต้องคุยกับโปรดิวเซอร์ก่อนว่ามีงบไหมเพื่อนๆสามารถสปอนเซอร์เราได้นะอยากเห็นเราอยู่เกียรติภูมิมันไปดูวิวได้นะคะตอนนี้นะคะวิวตอนนี้ถนนเยาวราชนะคะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแทนของแล้วมีความคึกคักเนาะคนเริ่มออกมาเดินชิมกันแล้วนะเพราะว่าพระอาทิตย์ตกดินกันแล้วไม่ร้อนใช่ค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะ6โมงเย็นแล้วนะคะค่ะแล้วก็หลังจากพระอาทิตย์ตกดินนะคะแสงสีเสียงมาจัดเต็มเลยค่ะจะสวยมากนะคะเลิกงานนะคะตรงมาได้เลยค่ะวันนี้วันแรกของเทศกาลกินเจนะคะยังไม่นับวันนี้เขาเรียกวันล้างท้องวันล้างท้องนะคะจัดไปเบาๆ20เมนูอะไหวไหมไม่ค่ะจะกินกัน100เมนูอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะเพื่อนๆออเดิร์ฟรออยู่นะคะเรายังต้องพากันไปกินต่อนะคะไปค่ะหอยอีกแล้วตัวใหญ่มากอย่าเพิ่งดูหอยจะเล็งจะเล็งแต่รอนะรอพรุ่งนี้จะกินทีเดียวร้อยเมนูโอ้โหพี่เนี่ยร้านแบบเต็มไปหมดเลยแล้วจริงๆอย่างร้านแบบนี้นะคะ
คนจีนเนี่ยชอบมากเลยนะคะสตรีทฟู้ดเนาะเดี๋ยวมาตำหลังกินเจค่ะมาแล้วมาแล้วโปรดิวเซอร์เราชี้เป้านะคะเมนูพิเศษของเราค่ะโอ้เลือกข้อจากขนมจีนได้เมนูพิเศษแน่ๆนั่งได้นะคะด้านบนนั่งได้เลยจ้ะงั้นมาทานก่อนก็ได้เราแนะนำนะคะโอ้อันนี้เป็นระวังน้ำมันซีฟู้ดเหรอร้อนร้อนร้านนี้ชื่อระวังน้ำมันกระเด็นอีกอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูหลักต้องทะเลด้วยค่ะซีฟู้ดด้วยค่ะใช่ค่ะเจเจอ๋อยังมีทั้งเจแล้วก็มีทั้งซีฟู้ดทะเลก็ด้านนู้นเลยจ้ะโอ้ค่ะแค่2อย่างพอ2อย่างอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูหลักของอาหารเจนะคะขนมหอยจ้อแล้วก็เผือกทอดนะคะขนมจีนน้ำยานี้เจด้วยไหมคะเจด้วยเหรอคะโอ้โหเท็กเจอร์นี่แบบยั่วยวนมากเลยนะสงสัยเจแบบนี้จะหากินได้แค่ที่เมืองไทยนะคะหิวแล้วยังไม่หิวแต่พร้อมกินพร้อมนะโอเคค่ะพร้อมกินแล้วก็ไปพร้อมรับประทานเลยนะคะเล็กซีฟู้ดนะคะมีขายทั้งซีฟู้ดแล้วก็มีพวกเจก็จะมีเจด้วยนะคะได้ๆๆตรงเหลืองก็มาทุกอย่างขนมจีนน้ำยาหน้าตาเป็นขนมจีนน้ำยามากเอาข้ามาเช็ดโต๊ะหน่อยใช่พี่คะอันนี้เป็นน้ำยาอะไรหรอคะน้ำยาเห็ดเห็ดยาเห็ดอะไรเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้านะคะใช่น้ำยาเห็ดนางฟ้าอันนี้เป็นไมค์วิเศษของเรานะคะยืดได้หดได้มาร้านนี้นะคะจะมีออปชั่นเสริมอันนี้เมนูพิเศษเหมือนนั่งกินอยู่ริมหาดค่ะลมได้ฟิลลมฟิลลมข้างหลังแบบแล้วเดี๋ยวยังมีเผือกทอดใช่ไหมโปรดิวเซอร์มาเลยค่ะว่ามีของคาวและมีของหวานต่อจัดเลยค่ะพี่เราไม่มีอุปกรณ์มาอุปกรณ์เราอยู่นี่กันค่ะเราถ้าจะเป็นต้องมีช้อนซ่อมเจ้าเบี้ยค่อยจืดช้อนซ่อมดีกว่าค่ะเฮ้ยไหนยังไงบ้างโอ้โหพี่หมีสู้ๆขอบคุณเพื่อนๆแรงบันดาลใจของเพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้เราจะมาอยู่ในช่วงพูดคุยกันนะคะมาว้าวตั้งเป้าไว้ร้อยล้านเลยนะครับอ๋อสู้ๆครับทานเจเฮฮานะเยาวราชกับร้านเอากับสามสาวชาวหลิวจงโอ้นี่พี่หมีพี่โอพี่บีสู้ๆนะคะขอบคุณมากค่ะจะสิบเมนูแล้วใช่ขอบคุณนะคะจะสิบเมนูกันต่อพร้อมยังพร้อมค่ะมาเรากินแบบร่วมสาบานกันเลยใช่ไหมร่วมสาบานเลยค่ะร่วมเลยค่ะคือวิธีเสิร์ฟของที่เนี่ยเหมือนร้านขนมจีนทั่วไปแบบมากๆอ่ะกับขนมจีนปุ๊บมาแล้วมาแล้วโปรดิวเซอร์เราเตรียมจานมาให้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่จะไม่รอแล้วนะนี่จะแบบจ้วงแล้วนะคะมาอ้าวมาดูกันทำจากอะไรนะน้ำเห็ดนางฟ้าคำแรกจีนน้ำยาเห็ดนางฟ้าแล้วก็อยากบอกทุกคนว่ามีลูกชิ้น2ลูกนะคะวิโยคให้ได้นะจ๊ะเราแบ่งกันก็ได้นะคะฟิลแบบนั่งอยู่ริมทะเลกันนะคะพักลมพัดโอเคไปแล้วนะคะคำแรกไปเลยไปเลยเป็นยังไงบรรยากาศที่ฟ้าเป็นยังไงบ้างลูกชิ้นเราจะแบ่งสมบัติกันยังไงนี่หั่นให้กินไม่ออกอุ้ยเด้งมากเด้งมากไม่ถ่ายบรรยากาศแล้วได้ค่ะมาพี่ถ่ายบรรยากาศมานั่งด้วยกันเลยไม่ต้องเอาเลยพี่เอาจานมามาแบ่งแล้วจานมาแบ่งกินลูกชิ้นคือเด้งมากต้องทำยังไงเนาะทำไมลูกชิ้นเด้งมันมี texture แบบไม่เหมือนกินเจอ่ะบอแหลกมั้ยไม่ใช่บอแหลกมันคือเป็นแป้งแหละมันเด้งแท้ลูกชิ้นเด้งก็เป็นบรรยากาศของร้านนี้นะครับก็จะมีเมนูหลายอย่างนะครับลองดูเมนูว่ามี
อันนี้จะเป็นเจหมดเลยครับมีผัดกระเฉดมีโซบะผัดผักรวมเจรัดหน้าเจผัดซีอิ๊วครับข้าวผัดเจอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วนี่ก็เป็นร้านซีฟู้ดนะครับแล้วก็มีหลายอย่างเลยนะครับมีทั้งเต้าหู้นะเต้าหู้เปลือกทอดหลายอย่างแล้วมีขนมจีนด้วยนะครับขนมจีนแล้วก็มีเครื่องสำคัญนะครับระหว่างรอพิธีกรกำลังลองชิมแล้วก็จะมาดูบรรยากาศเยาวราชนะครับวันนี้ร้อยหนึ่งถึงแล้วเต้าหู้นะตอนนี้ก็ยังไม่มืดมากฝนก็เริ่มเยอะแล้วนะครับมีอาหารเจแล้วก็ไม่เจปนกันไปนะครับแบบนี้ว่าบรรยากาศเยาวราชวันนี้นะครับคนก็รถก็เริ่มเยอะแล้วครับคนก็เริ่มเยอะแล้วแต่ว่าคนยังไม่แน่นเท่าไหร่ครับวันนี้ก็จะมีทั้งเจแล้วก็ไม่เจหลายอย่างข้างก็จะมีร้านปลาหมึกย่างก็มีนะแต่ว่าวันนี้เรามากินเจนะครับเราแนะนำเป็นอาหารเจนะครับเส้นหมี่เส้นหมี่ครับเอากระป๋องมาที่ของละอันนี้เส้นหมี่เราจะมาหมี่ทัดกระเทศกับหมี่โตบักนะครับกำลังทัดหมี่ทัดกระเทศร้อนๆเลยนะครับทัดกระเทศมันจะหมดอยู่กำลังทัดหมี่กระเทศร้อนๆเลยนะครับนี่เราผัดไปเติมไปนะครับโปรยไข่ถึงไม่พอเติมให้ด้วยนะครับที่คนที่พิธีข้างจานไงโอ๊ตถ่ายมาตัดนะพี่บีฝากพี่บีสั่งน้องเขาหยิบจานมาแบ่งอันนี้กันหน่อยก็ได้ค่ะเดี๋ยวใส่จานนี้ได้ได้อุ้ยขอบคุณค่ะใครสั่งมาอะไรอ่ะจะมีอีกหนึ่งเมนูเหรอ8 9เดี๋ยวเขาไม่ว่าเอาเที่ยวกลับบ้านมาม่าอันนี้ใครสั่งพี่ปุ้ยอันนี้สั่งเปล่าอันนี้ให้โอ๊ตให้พวกเรากินด้วยเหรอเอากลับบ้านใช่มั้ยกินโอเคโอเคกลับบ้านถ่ายก่อนมั้ยไม่ถ่ายอ๋อไม่เป็นไรไปแล้วไปแล้วรอบหน้ารอบหน้างั้นเอาไปลงโต๊ะ4ก่อนไปเดี๋ยวขอให้เจเปิ้ลทำใหม่แล้วลงโต๊ะ4แล้วจะกินไปแล้วเป็นยังไงบ้างกระเฉดได้หน่อยเจเปิ้ลกระเฉดอ่ะมีขนมจีนมาค่ะคนละชิ้นเลยค่ะเต้าหู้จีนเปลือกทอดจานนึงจานนึงในบ้านมีจุ๊ยเราจะก็เจี๊ยวเขียนเตียนมาว่านี่เป็นอาหารหวานนะนี่ว่ามันอาหารคาวอ่ะความรู้สึกนี่นะทำไมคาวล่ะแกงโอ๊ตกับขวดมันต้องเป็นอาหารหวานหวานดิเพื่อนเพื่อนคิดว่ามันเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานคะอันนี้เนี่ยถ้าสำหรับคนจีนนะพี่เป็นอาหารหวานหวานเหรอแกงโอ๊ตเป็นขวดใช่เพราะว่าแต่คนไทยเนี่ยมันถือว่าเป็นอาหารคาวทำไมอ่ะใช่ไหมคะ ช่วงจับผิดแต่เราว่าดูซิว่าใช่ไหมของอันนี้จิ้มเขาหวานไหมอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบสมมติปอเปี๊ยะอย่างเงี้ยปอเปี๊ยะเป็นอาหารจีนป่ะอาหารคาวหรืออาหารหวานต้องดูไส้ค่ะอ๋อเพราะถ้าเป็นแบบวุ้นเส้นหมูสับอันนี้ก็คาวใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นแบบไส้เผือกนะคะก็ถือว่าหวานไส้เผือกเราก็เลยคิดว่ามันของหวานก็เพื่อนๆคิดว่าของคาวหรือของหวานเอาตามที่สะดวกใจลองดูนะคะโหกรอบอ่ะกรอบมากเสียงแตกแต่ท้องยังไม่แตกนะคะตอนนี้ก็ทอดใหม่ๆแบบคือจากเตาอ่ะอร่อยจริงอันนี้คือหอมทั้งกลิ่นเผือกแล้วก็ทั้งกลิ่นถั่วด้วยจะบอกว่าที่นี่ถั่วกับถั่วใหม่ใช่กินแล้วรู้สึกได้เลยว่าถั่วมันกรอบถั่วรันเตานี่คือกรอบมากเอาแม่ถั่วลิสงแล้วเผือกมือคือความหอมนี่ทะลุเลยใช่เหรอโหยต้องมาลองกินนะคะ
อร่อยค่ะสดๆจากเตานะคะร้านนี้ได้ค่ะโอเคเราไปลุยเมนูที่9เมนูที่10อันนี้78แล้วเนาะ78แล้วค่ะโอเคดีค่ะทีมงานอย่างเดียวขอขอบกับน้องกันไม่ใช่อร่อยทุกคนเลยค่ะกินเลยกินเลยมาแล้วเนาะมาค่ะไม่เดี๋ยวแม่รอน้องเขาอยู่เดี๋ยวรอต่อไปจะเป็นเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแม่กูลืมกระจายนะคะเมื่อกี้น้องหมีขนมจีนที่เรากินร้านนี้นะเล็กซีฟู้ดซึ่งตอนนี้เขาก็ขายเจด้วยแล้วก็ขายซีฟู้ดด้วยขนมจีนชุดละ80บาทเมื่อกี้เป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยค่ะคือทานไม่ออกเลยว่าแบบเป็นอาหารเจพี่เท็กเจอร์คือแบบเหมือนแบบกินแบบเหมือนกินขนมจีนทั่วไปน้ำยาป่าน้ำยาเท็กเจอร์แบบฝนๆเป็นเนื้ออะไรเงี้ยซึ่งเนื้อเป็นเนื้อเผ็ดนางฟ้าก็เผ็ดนิดๆด้วยเนาะก็เผ็ดอยู่นะเผ็ดอยู่ที่สำคัญคือลูกชิ้นปลานี่คือแบบเด้งเด้งมากแล้วเหมือนลูกชิ้นปลาแล้วรสชาติก็เหมือนลูกชิ้นปลาจริงๆนะพี่การันตีโดยเฉพาะคนใช่ใช่ถ้าเกิดว่าใครที่กินแล้วเผ็ดนะคะก็สามารถสั่งเผือกทอดมากินแทนแก้เผ็ดได้ด้วยเพราะว่าเผือกที่เนี่ยเท่าที่มีแบบคือเราร้านส่วนมากก็มีเผือกทอดใช่ป่ะแต่ที่รู้สึกได้ของร้านนี้ก็คือตัวเผือกอ่ะหอมแล้วก็ทอดได้กรอบค่ะแล้วส่วนตัวถั่วลิสงเนี่ยใหม่ๆอ่ะมันคั่วใหม่ๆมาใหม่ๆเลยกรอบกินแล้วรู้สึกได้ว่าเขาใช้ของแบบของใหม่ค่ะใหม่ของดีวัตถุดิบได้ค่ะใช่แต่ว่าผู้ตัวชัวร์ก็เหมือนจบอ่ะกางเกงเริ่มคับนะคะกางเกงเริ่มคับต้องแบบขยายพื้นที่นะได้ค่ะเรามาดูร้านต่อไปกันเลยนะคะเห็นบอกว่าร้านต่อไปจะไปกินอะไรกันอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้เจแตกนะคะเจแตกนะคะอันนี้กินได้หลังจากโอเคค่ะตอนนี้นะช่วงเวลานี้นะคะเวลา6นาฬิกานะคะไฟของป้ายเยาวราชนะคะเริ่มเปิดกันแล้วนะแล้ว现在呢是曼谷的六点晚上六点时间此刻呢唐人街的这些灯牌陆陆续续已经点亮对然后我们接下来要去吃哪一家店呢啊，我们的工作人员已经把我们引领到下一家店，这边哪来呢？哦，来引马来，锅条烙。我们今天要锅炸呢，你我们来。哦，锅条烙，ภาษาจีนนะคะ，肠粉นะคะ，หากินยากมากนะคะในกรุงเทพ。แล้วมาได้เลย。ใช่ค่ะ。ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดโอ้โหยิ่งกว่าเนรมิตมาถึงนี่เลยเรานั่งฝั่งไหนดีฝั่งเดียวกันเลยค่ะไม่เป็นไรยังไหวไหมยังสู้ไหมสู้มาสู้ไหมเมนูที่10ของเราเนาะก๋วยเตี๋ยวหลอดทั้งๆเย้ซูมอินให้กล้องเราดูนะคะอีกหนึ่งเมนูเด็ดของอาหารเจนะคะแต่อาวุธกันอีกแล้วเราหันไปด้านซ้ายอ่ะเขาสั่งอะไรไม่น่ากินเต็มไปหมดเลยโอ้น่ากินเนาะน่ากินน่ากินไปด้านเราก็แอบมองไปด้านหลังเนี่ยนะทำไมเราจ้องเมนูอื่นล่ะไม่เราก็อยากรู้ว่าคนอื่นเขาทานอะไรกันบ้างเดี๋ยวโปรดิวเซอร์เราได้ยินเดี๋ยวมาที5-6จานเลยนะพี่มาเรามาชิมกันเลยดีกว่าเมนูที่ติดได้ค่ะขอจานไหมขอจานน้องคะขอจานเล็กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราแบ่งเขาเรียกอะไรแบ่งสมบัติกันสมบัติกันโอเคเราแบ่งกันคนละ2คำที่เหลือของพี่บีใช่ไหมร้านนี้ใช่ร้านนี้เมื่อกี้พี่บีบอกเดี๋ยวพี่บีเป็นแบบคนเหมาเองไอ้เชื้อมี
ไปไม่ถูกแล้วนะปกติแล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยที่แบบธรรมดาที่ไม่พิเศษเราจะเห็นเขาใส่มาไว้ที่แตกต่างกับอันนี้บ้างค่ะมีกุ้งแห้งมีหมูสับใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีเต้าหู้ใส่ถั่วงอกเหมือนกันแล้วบางร้านก็จะเป็นหมูสับมีหมูสับใช่มีแบบหมูสับโรยข้างหน้าด้วยแล้วเขาก็จะมีผักชีชีโรยหน้าใช่ไหมพี่อ๋อซึ่งแสดงว่าแบบถ้าอย่างช่วงเจนี่เขาก็เอาผักชีออกผักชีออกแล้วก็เอาหมูสับออกส่วนที่เหลือก็น่าจะยังคงเดิมน่าแต่เขาเพิ่มเห็ดมาอันนี้เห็ดหรือเต้าหู้น่าต่างเต้าหู้ไหมเห็ดหรือเต้าหู้อ่ะทำไมเหมือนลูกชิ้นลูกชิ้นเจลูกชิ้นหั่นอ๋อใช่ค่ะลูกชิ้นเจอ่ะโอเคเฮ้ยได้พี่ที่เหลือพี่บีสู้ช่วยพี่บีหน่อยช่วยพี่บีหน่อยเอาเส้นไปหน่อยถุงงอกมาสามไม่ใส่เนี่ยเราต้องใส่ชายโป้ด้วยอ่ะเราไม่ใช่ต้องใส่แล้วอันนี้ชายโป้ไม่นี่ชายโป้อันนี้ตั้งฉายแหละน่าจะใช่มาค่ะจะได้ชิมกันเลยรสชาติที่มันแบบว่าไอ้นี่แบบครบรสครบรสเมนูที่10ของเรานะคะชิมเลยมีความหอมของซีอิ๊วนะคะแบบเค็มหน่อยๆหวานนิดๆอันนี้เป็นเส้นแบบคล้ายๆ texture คล้ายๆเส้นราดหน้าเลยมั้ยพี่เส้นใหญ่ราดหน้าใช่คิดไม่ใช่นะพี่แต่รสชาติคืออร่อยเลยค่ะใช่มันมีความหวานจากไชโป๊แล้วมีความเค็มจากซีอิ๊วเนาะสีดำลองลูกชิ้นเขานะคะลูกชิ้นที่คือเท็กเจอร์เป็นเต้าหู้เลยนะคิดว่าน่าจะเป็นเต้าหู้มากกว่าลูกชิ้นลูกชิ้นเต้าหู้นั่นเองอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะอร่อยนะคะดีใช่มันหวานมันไม่โดดอันนี้มันไม่โดดอ่ะอร่อยอ่ะมันเข้ากันเลยอร่อยอีกแล้วนะเมนูที่10เรายังไม่ถึงครึ่งท้องใช่ไหมใช่ค่ะพี่บีก็เผ็ดหอมคือแบบกลมกล่อมมากพี่ใช่ไหมเผ็ดหอมใช่เผ็ดหอมเจอไหมเจอเห็ดไหมเมื่อกี้เห็ดไหมเมื่อกี้ได้มา1กีบไม่มีแล้วอ่ะอ้าวเผ็ดหอมชิ้นเดียวในจานนี้ตกเป็นของผีไปแล้วนะเรื่องกินนี่ต้องลองอันนี้พี่ต้องแย่งกันอันนี้คืออะไรอ่ะมีกินไหมอ่ะต้องลองแต่อันนี้ดีอ่ะไอ้ไชโป้เนี่ยดีอ่ะเฮ้ยลูกกินลูกชิ้นที่บอกว่าเป็นลูกชิ้นเต้าหู้เนาะลูกชิ้นเต้าหู้จริงๆใช่ฮะเทคเจอร์แบบเหมือนชิ้นนี้อันนี้ก็ทำมาเหมือนเนื้อสัตว์เลยเนาะใช่พี่แต่รสชาติแบบที่ลองชิมดูมีคุ้มป่ะถึงว่าคล้ายๆกับลูกชิ้นปลาแล้วค่ะมีความแบบเด้งหนึบเด้งหนึบอันนั้นเด้งหนึบพี่มีลองชิมนี้อ่ะไอ้ลูกชิ้นเต้าหู้นี่เด็ดเลยอร่อยจริงอร่อยแบบหอมมันแบบกลิ่นเต้าหู้มันโชยเลยอ่ะอันนี้เมนูที่10ของเราแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ขอวัดระดับความอิ่มของกระเพาะหน่อยนะคะตอนนี้นี่คิดว่ามาถึงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะครับ30โอ้โหสุดยอดมันยังเหลืออีก 70% นะโอ้สุดยอดอึดมากอ่ะพี่บีล่ะคะรู้เปล่าของบีน่าจะประมาณ 20% ค่ะพี่บีนี่มองบนเลยนะเมื่อกี้เนี่ย 20 เองพี่ 20% ค่ะ 20 ยังเหลืออีก 80 โอ้ยังอยู่กันได้อีกยาวค่ำคืนนี้ยังอีกยาวนะคะน้องหมีล่ะคะของหมีตอนนี้นะคะเพิ่งอุ่นเครื่องค่ะประมาณ20เหมือนพี่บีนะคะแต่เดี๋ยวว่าถ้าเกิดมีของหวานมีใครจะมีแบบว่ากระเพาะแยกมั้ยคะมีค่ะกระเพาะแยกได้ใช่ใช่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เราแบบตัดสลับกันได้นะพี่ได้ไหมได้สามารถไหมพี่อะไรอ่ะไอที่บอกว่ามันเหมือนมีหน้าตาคล้ายหมีกุ้งแต่มันไม่น่าใช่หมีกุ้งไหมนะมันนิ่มแล้วก็หนึบเด้งอร่อยมากค่ะโอเคไม่รู้เรียกอะไรอร่อยนะคะแต่ว่าจะต้องเหลือท้องไว้ให้กับร้านอีก90ร้านข้างหลังนะคะอีก90เมนูด้านหลังนะคะโอเคร้านนี้เราจะ
ตัดจบที่ตรงนี้นะคะเราจะไปร้านอื่นต่อเลยน่าเสียดายอ่ะห่อเลยค่ะห่ออันนี้เดี๋ยวห่อต้องเป็นแบบอนุญาตเยอะป่ะห่อให้ด้วยห่อให้ด้วยห่อให้หน่อยค่ะอันนี้ห่อให้หน่อยต้องคนห่อได้ไหมคะขอบคุณค่ะโอเคไป move เจ็คเกอรี่ยังเชิญเลยนะคุณจะยังไม่กินก่อนนะจะได้เลยเรื่อยให้ดีเยอะสุดกินง่ายใจตายแล้วกูซวยแน่ๆกินไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวหลอดแต่เมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดที่เกินความคาดหมายจริงคือเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดที่ดีอ่ะสามารถคือถ้าบอกให้กินหมดจานก็กินได้จริงแต่ว่าเราจะไม่เหลือพอคือสิ่งที่บีชอบที่สุดของร้านพรชัยเมื่อกี้คืออย่างอื่นก็ดีแต่บีชอบชัยโป้อ่ะบีรู้สึกว่าชัยโป้มันเข้ากับทุกอย่างแล้วแบบมันไม่โดดมันแบบมันกลมกล่อมแบบโอ้ยแบบดีว่าแบบใช่ที่ก่อนนะเราว่าซีอิ๊วเขาก็นัวนะใช่ไหมคะเออมันมีความรู้สึกมันนัวนัวคืนคืนไปหมดกินแล้วแบบพอมันเข้ากันคือที่ชอบอีกอันนึงคือเต้าหู้ลูกชิ้นนี่แหละชิ้นที่ลูกเล็กๆเนาะเรากำลังงงว่าตกลงลูกชิ้นหรือเต้าหู้แล้วมันคือลูกชิ้นเต้าหู้เขาอาจจะทำเป็นลูกชิ้นที่เป็นเต้าหู้นั่นแหละลูกเล็กๆเด้งๆนิดนึงมันจะไม่ทำเป็นลูกใหญ่อ๋อโอเคเดี๋ยวเราต้องข้ามถนนไปฝั่งนู้นนะคะโอเคทางม้าลายเราก็เดินผ่านหน้าบาร์บีคิวร้านเจ้าขาวบาร์บีคิวนะคะแต่เราก็ไม่กินนะคะโอ้อันเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกำลังเปลี่ยนแบตเตอรี่กล้องอยู่นะครับพอดีตอนนี้แบตเตอรี่กล้องหมดครับอันนี้แบตเทียมอีกก้อนนึงอันนี้ก็เต็มน็อตนอกจากที่นี่นะคะจะเป็นศูนย์รวมของร้านอาหารแล้วยังสามารถมาทำอะไรได้อีกคะมาซื้อทองอ๋อถูกมาถ่ายพรีเวดดิ้งก็ได้ด้วยนะคะมาถ่ายพรีเวดดิ้งตรงนี้พี่ที่เป็นถนนหลักของเทศกาลเจปีนี้
ไอ้ที่เมื่อกี้10เมนูที่ผ่านมาเนี่ยคือออเดิร์ฟใช่เรียกน้ำย่อยโอเคตรงนี้เราข้ามถนนกันมาตรงฝั่งข้ามมาฝั่งวัดเกาะนะคะวัดสัมพันธวงศ์สารามวรวิหารนะคะตรงนี้อยู่ที่แยกเฉลิมบุรีนะคะเฉลิมเฮาชื่อด้วยนะคะชื่อภาษาไทยก็คือเฮงเฮงซุปเปอร์มาร์เก็ตฝั่งโน้นต้องเป็นแบบของกินที่แบบเขามาออกร้านนะเนาะอันนั้นคือฝั่งที่มาออกร้านอันนี้คือเป็นร้านที่เขาตั้งอยู่แล้วถูกค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนั้นกันนะคะเอาละจ้าเป็นคณะทัวร์นะคะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหน้องโอไปไหนแล้วนี่น้องโออ่ะทีมงานเราโอ้โหมันโถลูกเกดด้วยอ่ะอยากจะได้น้ำอ้อยสักแก้วเลยซาลาเปาใส่มะพร้าวแก้วมีสั่งแก้วหนึ่งแบ่งกันนะได้ได้อีกเอาสาอันนี้อ๋อทอดมันหน่อกะลาโอ้โหร้านเด็ดของปีนี้นะคะ1ร้านที่ไม่ควรพลาดทอดมันเจนะคะค่ะซึ่งมี3แบบนะคะก็มีรสอะไรบ้างคะเผ็ดเข็มทองนะคะมีเห็ดหอมแล้วก็มีทอดมันหน่อกะลาด้วยนะคะอันนี้หากินยากนะคะโอ้ค่ะอ่าแล้วเราคละกันมาได้คละได้เลยมั้ยคะได้ค่ะชิมได้ด้วยอ่ะได้ชิมได้ด้วยอ๋อนี่มาเรียบร้อยแล้วให้แล้วนะคะอ๋อราดราดให้เลยมั้ยคะอันนี้คือคละรสชาติมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะน่าจะปลาแล้วนะว่าจะไม่ใส่แกงอ๋อราดไปเลยค่ะราดไปเลยขอบคุณค่ะได้ได้นับเป็นหนึ่งเมนูนับเป็นหนึ่งเมนูแนะนำตัดสลับของคาวนะคะน้ำอ้อยนะคะเมนูที่11ค่ะเมนูที่11ของเรานะคะน้ำอ้อยจิรพัฒน์นะคะชูกำลังนะคะอยากจะลองชิมด้วยกันไหมคะหลอดเลยเพิ่มหลอดเพิ่มเรายืนขวางร้านเขาหรือเปล่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างเขาไม่สดชื่นเอางั้นเหรอไม่เราแบบไอนิดนึงก็เลยไม่กล้าไอด้วยเหรอแต่ไม่เป็นโควิดเช็คแล้วเมื่อวานมาแล้วนะคะเมนูเรามาชิมนี้ดีกว่าทอดมันเราจะควรจะอยู่ตรงไหนกันมาตรงนี้กันเลยนะคะคนเยอะนะคะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนที่คนเริ่มที่จะรู้ว่าของมาบ้างตรงไหนดีตรงในหลืบเขาได้ค่ะก่อนได้ค่ะมาหลบตรงนี้ก็ได้เขียนว่าตำรวจมาอ่ะมาจิ้มจึกเลยมาชิมอ่ะพี่บีนี่เอานี้ขอบคุณค่ะอ่าโอ้ยอย่าไปจิ้มกันเองนะได้ไหมอามีได้พี่แล้วเดี๋ยวลองดูนะว่าแต่ละคนได้รสชาติอะไรเออไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมผสมมาเมื่อกี้มีเห็ดเข็มทองเห็ดหอมแล้วก็หน่อกะลาหน่ออะไรนะคะหน่อกะลาหน่อกะลาค่ะชื่อสมตรงสีเนาะเราขอกินผักแก้มด้วยนะเผ็ดหอมโอ้ยแม่ค่ะทุกคนเสียดายเลยนะคะทอดมันภาษาจีนว่าทอดมันหยีปิ่งป่ะหยีปิ่งป่ะยายชื่อทอดมันอ่ะถ้าปกติเป็นทอดมันปลากายก็จะหยีปิ่งปกติแล้วถ้าเป็นทอดมันปลากายก็คือหยีปิ่งแต่อันนี้มันเชียงกูปิ่งอ่ะยายชื่อหยีปิ่งไทยชื่อเชียงกูปิ่งไทยชื่อเชียงกูปิ่งดูโชว์โชว์ด้านใน มีความเป็นสายแป้งนิดนึงถ้าสายผักก็จะอยู่ข้างในเป็นแตงกวานะคะแตงกวาอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นน่าจะหน่อกะลามั้งไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเห็ดอะไรใดๆปกติจะกินไอ้ทอดมันหน่อกะลาที่อะไรนะเกาะเกร็ดนะคะก็ขายที่กับมีอันนี้ด้วยนะคะทำมาจากหน่อกะลาคือมะพร้าวหรือเปล่าพี่มันเป็นต้นไม้อะไรชนิดนึงอะไรโอ้โห
กรอบมากรสชาติคล้ายกับแตงกวาอ้าวก็แตงกวานั่นเองเข้ามาเมนูที่12ของเรานะคะเอาใหม่นะคะชิ้นข้างล่างแตงกวามันคือตรงกวาป่ะไม่ใช่แตงกวาคืออะไรกวางกวาอันนี้ก็แตงกวาตรงกวาคือฟักอันนี้คือหวงกวาเสี่ยวหงกวาแล้วฝักทองเหรอคะฝักทองหนังกวาอ่าถูกต้องโยแตงโมเหรอคะแตงโมซีกวานั่นไงโยเป็ดกวามาโยอะไรนะเป็ดกวายังไม่มีค่ะเป็ดกวาไปเราไปลุยร้านต่อไปขอบคุณค่ะจิ้มเลยกินไม่หมดหนักหนักเลยอันนี้นี่เมนูเพื่ออะไรนะพี่อันนี้ก็เป็นเจอาหารเจทอดลงโถอยากหวานยังโถหวานมาตัดสลับนิดนึงก็ได้ไหมพี่หวานเลยตัดสลับหน่อยเลยเอาอันนี้เลยเอาถ้วยแยกกับพ่อกันแล้วนะใช่ถ้วยหนึ่งแบ่งกันทับทิมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ทับทิมอันนี้คือมะพร้าวอะไรนะเขาเรียกมันมีชื่อมะพร้าวกะทิเหรอใช่ไหมอันนี้เขาเรียกมะพร้าวกะทิหรือเปล่าคะใช่ใช่เรียกมะพร้าวอะไรก็ไม่รู้ว่าคนเรียกไม่ถูกอ่ะมะพร้าวอะไรขนาดแม่ค้ายังไม่รู้ว่ามะพร้าวอะไรเลยมะพร้าวกะทิก็จะหากินยากหน่อยนึงมันจะแข็งๆไม่เคยเห็นยืดนะหากินยากนิดหน่อยใช่ค่ะได้อาหารพี่ถ้วยหนูนี่พี่ต้องให้มะพร้าว3ชิ้นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะตีกันตีกันเพราะจะกินกัน3คนมาใส่ถ้วยใช่มั้ยใส่ถ้วยค่ะใส่ถ้วยเดี๋ยวเราหลบต้องหลบไปกินข้างหลังมั้ยหรือว่ายังไงใส่สลิปด้วยมั้ยได้ๆนิดนึงก็ได้ค่ะ这是来到唐人街一定不要错过的泰式甜点，因为这个是椰子肉，但是非常难找，因为切得很厚，然后它的那个口感哦，跟平时的那个椰肉是不一样的，完全不一样。มันจะแบบมันจะแบบหอมนัวใช่ไหมพี่ความมัน很香然后很肥满很饱满甜ด้วยเหรอคะสามชิ้นใช่ไหมพี่ให้คนเดียวนี่แหละอย่าพวกหนูตีกันขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะร้านนี้มาตำกันนะคะเดี๋ยวจะหลบมุมมากินกันในมุมกันก่อนหยุดกินกันตรงนี้เลยนะกินกันตรงไหนตรงไหนกินกันตรงนี้เลยไหมตรงไหนดีตรงไหนได้ไม่รู้อ่ะแล้วแต่ลองก็จับได้แบบตรงนี้ใช่ไหมฮะขอนะไฟมาแล้วโอ้โหนี่เมนูที่เท่าไหร่แล้วนะ13เอ้า10เท่าไหร่แล้วนับน้ำอ้อยไปด้วยน้ำอ้อยเป็น13อ๋ออันนี้13ใช่ไหมอันนี้ที่13ป่ะเออ13แล้วเพราะเมื่อกี้กินทอดมันคือ12ทอดมันไม่นับ3อย่างหรอเออทอดมันมัน3รสชาติทอดมัน3รสชาตินะต้องผู้ชมผู้ชมคิดว่านับ3ได้มั้ยฮะงั้นก็บวก1 2 3อันนี้เป็นเมนูที่14แล้วใช่มั้ย15แล้วใช่มั้ย15แล้ว15แล้วเมนูที่15หยวนให้พวกเรานะคะมาค่ะได้ค่ะปิดก่อนนะเมื่อกี้ใส่ตรงนี้มันเยอะไปแล้วถือให้อ่ะเดี๋ยวนะหลบอ่ะแล้วหลบมุมไปตรงนู้นเลยก็ได้ค่ะจะได้ไม่ชนเขาต้องหากินก่อนขอได้หน่อยนะโล่งๆตะลุยกินตรงนี้เลยดีไหมพี่ได้จะได้แบบเขาบอกว่าเขาน้องจะรีบมาเปิดประตูไม่ใช่เดี๋ยวก่อนยังมีมาขอหน้ากากพร้อมชิมค่ะโอเคมาถ้วยร่วมสาบานอีกแล้วระวังเราจะแบบรักกันจนวันตายห้ามเอาจะมีทั้งหมด3อย่างนะพี่เยจิโร่อย่าเปียนะเปียนะว่าจะเจอครับทีมสลิมแล้วก็เยจิโร่อันนี้เจอชิ้นนึงแล้วนะตรงนี้ของมีเลยไปก่อนเลยเยจิโร่เดี๋ยวหายไม่ใช่อะไรเดี๋ยวหายโอเคไหวไหม
เป็นไงผมนึกว่ามันจะกรอบเด้งเหนียวพี่มันนิ่มนุ่มนิ่มมากเลยพี่แต่มีน้องหมีเคยกินมาก่อนแล้วเนาะใช่ป่ะใช่ใช่พี่มันจะรู้ว่าแต่ละที่บางทีมันไม่เหมือนกันร้านอื่นมันจะแบบหายเยอะจิโร่หายแต่หาไม่เจอนะเดี๋ยวขอชิมตัวทับทิมก่อนเลยละกันนี่เดี๋ยวช่วยถือพี่ทับทิมมันคืออะไรนะสือหลิวฟันสือหลิวไอ้ฟันสือหลิวคืออ๋อสือหลิวอ๋อสือหลิวคือทับทิมทับทิมค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นทับทิมแบบไทยๆเป็นขนมนะไม่ใช่ผู้ชื่อเจนเดอร์สือหลิวชื่อ人工泰式สือหลิวนี่ข้างในเป็นแห้วแห้วภาษาจีนว่าอะไรรู้ไหมแห้วเหรอคะอะไรสีมาถ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 ีค่ะ里面的是马蹄，然后裹成那个淀粉吧，让它的形状像那个石榴，对，石榴的那个籽儿，对、我们也叫泰语也叫 top team 呢，同样的。我找到了，我找到了，找到了。啊，พี่รีบงมหาเร็วงมหาเลยเหรอหายเดี๋ยวหายไหนเนี่ยอ้าวหายแล้วเจอแล้วเป็นๆๆไวชินเล็บเฮ้อทาเตอร์ชื่อเสี่ยวต่อไม่ชื่อมันนิ่มนะมันนิ่มบางที่ก็เจอก็แข็งๆหน่อยแต่อันนี้ร้านนี้แบบนิ่มคำใหญ่จัดไปนะคะชื่นใจหายเหนื่อยนะครับสลิมสลิมนี่ภาษาจีนควรจะเรียกว่าอะไรนะตัดข้าวคาวได้แล้วนะคะอันนี้สลิมภาษาจีนเรียกว่าอะไรอ่ะนึกออกไหมอันนี้ถามเพื่อเป็นความรู้จริงเนี่ยไม่รู้จริงๆไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ที่เมืองจีนไม่ค่อยเจอหากินไม่ได้เหมือนกันค่ะเนาะไปเราไปดูเดี๋ยวอะไรนะซาลิมซาลิมอ๋ออันนั้นคือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมสั่งมาจานนั้นได้โอเคเราลุยเมนูต่อไปเดี๋ยวเราไปเดินเดินดูแล้วแนะนำอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวเรามานั่งกินแล้วก็เดี๋ยวมานั่งกินอันนี้เมนูอะไรนะพี่มีผัดกระเฉดอ๋อแล้วก็มานั่งกินโต๊ะทีเดียวเลยได้ได้พี่เดี๋ยวฝากอันนี้นะโอเคโอเคขอบพระคุณค่ะไปออกทางเดิมโอเคไปค่ะเราไปอันนั้นเมนูที่15หรือ16แล้วพี่เมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้เรานับ15ป่ะโอเคโอเคอันนี้เป็นถั่วแปลกขนมปะโก้จากคลองลัดมะยมหน้าตาดีจังโอ้โหมีแบบหลายรสชาติมากเลยหน้าตาดีเนาะขนมปะโก้ขนมปะโก้8 1014รสชาตินะคะสำหรับร้านนี้ขนมตะโก้ตลาดน้ำคลองลัดมะยมไม่ต้องไปถึงตลาดน้ำคลองลัดมะยมนะคะมาที่เยาวราชก็สามารถหาทานได้ครบ14รสชาติชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะข้าวโพดแห้วสามต้องเอากับมือพี่ดีมือพี่ดีเข้าไปเท่ามือเท่ากับแบบชิ้นเท่ามือหัวทับทิมกรอบมันม่วงเปียกปูและข้าวเหนียวดำนะ14รสชาติด้วยกันต้องกรอบด้วยค่ะมาตำกันได้นะคะโอ้ฝั่งนี้เป็นอันนี้จะเป็นของฟองเต้าหู้ธัญพืชอบกรอบรองฟองนะคะรองฟองนะคะอ๋อลูกเดยอบกรอบนะคะตอนนี้ที่แบบฮิตทานกันอ๋อผู้จูเจ้าชื่อยี่เหรียญยี่เหรียญนี่แปลว่าศิลปินนะคะไม่ใช่ครับยี่เหรียญลูกเดยย่อชายเสี่ยมะเฮ้ยปิ่นชายใช่มันอย่างนี้อยากจะลองเคยอีส่วนเคยอีส่วนอยากลองอยากลองลูกเดือยหน่อยได้ไหมคะลูกเดือยได้ครับลูกเดือยจะมี2รสจะมีรสดั้งเดิมมี2รสด้วยจะมีรสดั้งเดิมโยยอนเว้ยโยยอนเว้ยเออไม่กระเทียมเว้ยอ๋อขอรสดั้งเดิมแล้วกันค่ะดั้งเดิมนะคะใส่มือเลยใช่ไหมคะได้ค่ะส่วนสือหลิวที่สือหลิวที่สือหลิวที่สือหลิวเหรอเมนูที่16เรานะคะลูกเดือยอบกรอบนะคะหรือว่าอี้เดือยเป็นอบหรือทอดนะคะอันนี้เขาจะเอาไปอบครับอบคงการเหรออีเหรอทำไมอันนี้เป็นรสธรรมดาเลยรสชาติจะเป็นรส
รสชาติธรรมชาติมากใช่ธรรมชาติมากไม่ได้ปรุงรสเลยไม่ปรุงรสอันนี้เราจะไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยครับก็จะเป็นรสชาติธรรมชาติของลูกเดือยเลยครับที่มีครับเหมาะกับทานเล่นเรื่อยๆใช่จะเป็นทานเล่นจะเหมาะกับทานเล่นใช่จะใส่กับข้าวหรืออะไรอย่างงี้ก็ทานได้ครับมันได้เทคเจอร์กรุบๆกรอบๆครับแล้วก็ยังจะมีอีกรสนึงคือเป็นรสหวานนะครับรสน้ำตาลตะโหนดครับผมเลยซื้อเยทางอีกอย่างน่ะเยทางซื้อชีเหรอติซื้อชีเหรอเออดีพี่เออจะติซื้อชีแบ่งกันไม่关系没事多吃多吃我们今天要挑战100种啊好可以这一条路是有100多100会超过的你们可以品尝一下เป็นรสน้ำตาลตะโหนดนะเป็นรสน้ำตาลตะโหนดครับเยผานไม่โดดใช่หวานแบบนัวๆแล้วก็มันหวานอ่อนๆน่ะค่อยๆหวานใช่หวานนิดนึงครับเวยเขียนเวยเขียนเวยเขียนหอมๆด้วยค่ะที่สุดชีหล่อที่สุดชีหล่อเอาใจหลายถุงละ80นะคะ2ถุง150มาตำกันได้นะคะร้านลองปองแล้วก็สามารถเคยฟังเหลี่ยงกันอยากลองอันนี้ค่ะฟองฟู这个是腐竹腐竹东马辣有四个口味我们有那个原味原味就是豆腐的那个味道豆制品的味道好的谢谢不客气你们可以品尝一下第18十八了第十八然后这个是อันนี้จะเป็นรสตะไคร้ถึงช่างภาพเราต้องลองมั้งเมื่อไม่อร่อยอันนี้จะรสชาติจะคล้ายๆกันนี้แต่ว่าอันนี้จะหอมใช่จะมีกลิ่นจะมีกลิ่นของอันนี้ต้มยำอันนี้เรียกว่าอะไรนิงมึงเย่อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสามรสคืออ่ะสามรสแบบไทยๆนี่แหละก็จะคือจะเป็นหวานเป็นเค็มนะแล้วมีรสอะไรอีกวะหวานเค็มเผ็ดหวานเค็มเผ็ดสามรสใช่อันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นหม่าล่าเพราะตัวผมเปิดร้านหม่าล่าอยู่แล้วใช่หม่าล่าอุดมสุขอยู่ที่อุดมสุขหม่าล่าเนี่ยดังนั้นพวกผงอะไรพวกนี้ผมก็จะทำเองสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ด了已经21种了可以品尝一下我觉得这个是清那种香味儿我觉得这个好吃这个好清香对ชอบรสชาติไหนมากที่สุดคะวันนี้เออวันใหญ่มีชอบหม่าล่าอันเนี้ยรสชาติเหมือนขนมของเมืองจีนเลยที่ขายเป็นหนุ่มผงงานเท็กเจอร์แบบอันนี้คือเป็นสมาคมใช่ค่ะสมาคมอันนี้คือทุกคนเคยเรียนที่จีนมาหมดใช่ค่ะเรียนที่จีนเรียนที่ไหนคะเจียรู่หัวหนิงเจียรู่ผมเรียนที่มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินครับเซี่ยเหมินต้าจือโอ้เด็กนี่มาจากเซี่ยเหมินผมว่าคนเยอะที่ไทยคนเรียนมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินเยอะมากไปฝากร้านในเพจเราได้นะพี่ไปฝากเออกดเลยกดเลยอ่ะสนับสนุนคนกันเองเลยถ้าดูมังค่ายเก็บไว้ค่ะใช่ดูไลน์ค่ะนี่ค่ะกันได้นะคะขอโทษนะครับดูมังค่ายเก็บไว้ก่อนโอเคตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดอยู่ในเพจค่ะค่ะเดี๋ยวเราคุยเลยค่ะฝากร้านได้นะคะฝากร้านมาล่าอุดมสุข150ใช่ไหมฝากร้านได้เลยนะคะฝากร้านได้เลยค่ะก็ฝากร้านหน่อยนะครับอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็หมาล่าแท้ๆก็เชิญที่หมาล่าอุดมสุขครับเราตั้งใจทำจริงๆจะตั้งบูธขายที่นี่ถึงวันที่เท่าไหร่คะถึงวันที่เท่าไหร่วันที่4ครับถึงวันที่4ครับแล้วถ้าจบจากงานนี้เสร็จอะค่ะสามารถไปตามหาที่ไหนได้คะสั่งจากเพจได้เลยครับหรือไปที่ร้านก็ได้ไปที่ร้านหมาล่าอุดมสุขครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอขอบคุณหน่อยได้ครับขอบคุณยอดเบอร์อี้เหรอจ้าโอ้อันนี้ตัวดั้งเดิมนิงเมืองขาวนิงเมืองเย่เมืองเย่นิงอย่างละถึง200ร้อยห้าสิบแล้วถึงวันละสี่อันนี้ดั้งเดิมเนาะค่ะดั้งเดิมกับรสตะไคร้ค่ะขายดีค่ะขอบคุณครับแถมเดี๋ยวอุดหนุนไปด้วยเอาหมาล่าถุงหนึ่งแล้วก็นิ้งมงเฉาขอบคุณหมาล่าถุงหนึ่งกับนิ้งมงเฉาไว้แบบมีโอกาสไปที่ร้านได้ค่ะคนที่เรียนที่จีนใส่เยอะมากโอ้หมาล่ากับนิ้งมงเฉาค่ะหมาล่าแล้วก็ไอ้ไ
ช่ไพรีแนะนำเองเลยเอานะทีนี้รถแรกแจกแถมนะคะซื้อ2แถม1นะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้ผมแถมไปเนาะเพื่อแบบเอาไปปิ้งย่างๆอะไรอยากกินอะไรก็กินได้ใส่ของทอดอร่อยครับขอบคุณมากนะครับค่ะใจตั้ง150อันนี้เรียนที่ไหนเป่ยจิงต้าเสวยค่ะเป่ยต้าผมก็เคยเรียนอยู่เป่ยอยู่นะไม่เป่ยไหวเป่ยไหวไปที่อยู่ไหวอันนั้นเคยไปเรียนใกล้ๆกันแล้วก็มาเรียนที่เหมือนกันเป่ยอยู่เด็กเป่ยอยู่เหมือนกันเป่ยเด็กเป่ยอยู่เปล่าพี่เป่ยชื่อต้าเป่ยชื่อต้าที่เป่ยชื่อต้าผมเคยไปเรียนโทที่เป่ยชื่อต้าแต่ว่ายืดไม่ทันอ๋อจบถนนเส้นนี้เนี่ยเปิดถึงกี่โมงคะที่นี่ก็ประมาณน้องพงนี่เสี้ยเหมือนต้าเสวยสี่ทุ่มใช่ไหมคะใช่ไหมโอเคค่ะเพื่อนๆมาตำกันได้นะคะหัวต้าเหรอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีนะคะผ่านร้านนี้ไปเนี่ยเราทั้งหมดกี่เมนูแล้วคะเมนูแล้วนะเมื่อกี้21นะคะเย้นับกันแบบกงๆนิดนึงวันนี้อันนี้ก็อร่อยนะครับอันนี้ก็อาหารเจ้าเก่าเยาวราชเลยเน่แนะนำมาแล้วนะคะอีกแล้วโอ้อันนี้เป็นเห็ดรอขอชิมได้เปล่าเห็ดอันนี้ดูน่าสนใจนะคะก็คือจะเป็นมาอันนี้คืออะไรอ่ะคะอันนี้เป็นโปรตีนเกษตรซึ่งอันนี้เป็นอาหารที่คืออาหารจีนเนี่ยผมกินมาตั้งนานถ้าเป็นเจเนาะขอชิมเห็ดอันนี้หน่อยได้ไหมคะก็อุ๊ยอร่อยเห็ดไอ้นี่ใช่ไหมหวานเห็ดนางฟ้าเขาเห็ดนางฟ้าฉีกทอดแล้วมาคั่วอันนี้เออกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะออกรสหวานเนาะหวานอันนี้ก็จะออกหวานหน่อยนึงอันนี้จะเป็นออกรสเค็มขายยังไงนะคะขายเห็ดหอมนะคะเห็ดอันนั้นขายเห็ดเท่าไหร่ขายเห็ดหอมกิโลละ90ขอลองชิมขายเห็ดหอมเลยนะหยิบชิ้นจ้าอ๋อโอเคโอ้โหกี่ละ94นี่ละ24ละป่ะ24这个是咸鲜口这个是甜口像肉一样ขายยังไงคะกี่ละ90ครับเห็ดผงเล็กนี่คือกี่นึงกี่นึงโอ้ยกินง่ายไว้กินกับข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพุ่งลงไปได้ค่ะเอาถึงนึงค่ะอันนี้อร่อยมากค่ะว่าไม่ชิมเลยอ่ะผมชิมจะหอมชื่อชื่อนั่นก็ไต้ที่โรสงไต้ที่โรสงไหวเขาแนะนำว่าให้เอาไปกินแทนอาเสียทรัพย์หมูหยองเหมือนกินแทนหมูหยองได้อันนี้เป็นอะไรนะคะขอชิมใหม่อันนี้เป็นน้ำเห็ดน้ำฟ้าครับน้ำฟ้าครับน้ำสีฟ้าครับน้ำหอมงามน้ำหอมก้าวสีฟ้าเคี้ยวที่อร่อยนะคะอร่อยพี่เคี้ยวแล้วไม่ห้ามกลืนนะพี่เคี้ยวตลอดเลยใส่มันนี่เลยเอาถุงนึงนะใส่นี่นะได้ค่ะเพราะใส่งาเยอะมันเลยอร่อยใช่ไหมใส่ตังค์ก่อนหอมงาใช่ไหมเอาไหนนะครับเอาแล้วตลอดนี่คือมาไลฟ์นี่คือเสียเงินมาไลฟ์เรากินด้วยเสียตังค์ด้วยไม่แน่เลยมาหาวันนี้พี่ให้10เดี๋ยวเอาเพิ่มอีกถุงนึงใช่90นะคะขอบคุณค่ะขายดีๆค่ะชิมไปช็อปไปชิมไปช็อปไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะ我们现在有24种了已经24了อ่า24น้ำข่อยกินเจอของเลยเอาเลยกระเชษได้ของติดไม้ติดมือมาเต็มเลยนะคะแต่เรายังไม่หยุดกินกันนะคะเราก็ยังไม่หยุดช็อปกันค่ะไปเมนูต่อไปขอบคุณมากค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลา6โมงจะ40นะคะคนยิ่งมายิ่งเยอะค่ะไม่ใช่ว่าดึกแล้วคนยิ่งน้อยนะเดี๋ยวข้างนอกข้างในแต่คนยิ่งมายิ่งเยอะโอ้นี่มีโทรยากิด้วยทาโกยากิด้วยอ่ะทาโกยากิเจทำไมเราต้องพูดด้วยทาโกยากิเจรสปลาหมึกรสปลาหมึกมันคืออย่างไรเคยกินปลาหมึกที่เป็นเจกันไหมพี่มันก็จะดึงดึงหน่อยไหมไม่เคยเราต้องลองมาแล้วลูกชุบที่เป็นเจล่ะพี่ลูกชุบปกติเขาเจแล้วลูกชุบปกติเป็นคนเจไหมแบบนี้เหรอคะมา
เรามาลองอีกแล้วปลาหมึกมีไส้ปลาหมึกไหมคะปลาหมึกกำลังทอดอยู่งั้นเดี๋ยวเราวนแล้วเดี๋ยวเราวนกลับมาเดี๋ยวเรากลับมาได้เลยเอากี่ลูกดีเดี๋ยวมันเอา4ลูกก็พอค่ะงั้นเดี๋ยวค่อยวนมาเนาะลูกชุบด้วยเหรออ๋อได้แล้วเดี๋ยวไปนั่งกินด้วยได้มั้ยคะได้ๆลูกชุบ10ลูกพอค่ะใช่ค่ะค่ะอย่างร้านทาโกยากินะคะตอนนี้ทาโกยากิเจก็จะมีที่25เหมือนและ26ของเรานะคะเป็นอาหารชอเลยนะคะมีทั้งปลาหมึกเจปูอัดเจกุ้งเจแล้วก็ไส้กรอกเจนะคะราคาอยู่ที่เราอันนี้เป็นปลาหมึกล้วนเลยใช่มั้ยคะใช่ค่ะ对这一家店呢，就是卖的日式章鱼烧，一共有四个口味，有鱿鱼、蟹棒、虾和香肠。但这四个口味呢，全部都是素的。对，然后每个口味呢，都是老板娘和老板娘的妈妈在后厨，现场一根一根翻滚，给我们吃。在现场吃。对，然后我们呢，现在商量出了一个新的策略，我们呢先把我们所遇到的美食，然后一起打包，做到隔壁去吃。怎么样，姐姐？啊、哦，那还行啊。对，蓝塔锅鸭记นะคะ，ชื่อร้านตามสินค้าเลยร้านนี้รับเขาติดป้ายคนละครึ่งด้วยนะใช่ค่ะต้องขออ่ะแล้วลูกชุบภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะมีไหมไม่มีเนาะไม่มีเนาะพี่ก็ไม่คุ้นว่าจะเรียกว่ามาร้านนี้นะคะเป็นข้าวหมูแดงนะคะอาหารตามสั่งโอ้โหค่ะแล้วก็มีทะเลเจค่ะค่ะขออนุญาตแล้วก็หน่อไม้จีนน้ำแดงหน้าตาแบบหน้าตาอาหารเหลามากเลยอ่ะค่ะเป็นอาหารเหลาค่ะของเราเป็นเครือข่ายของบริษัทเซตแอนเซอร์อะค่ะมีโรงแรม The Printing House นะคะแล้วก็ร้านอาหารไทยอัญญาอยู่หน้ากระทรวงแถวถนนยิ่งสอค่ะมี 3-4 สาขาเลยมาออกบูธอาหารเจค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดไปที่ร้านอาหารที่ว่าก็คือมีอาหารเจขายด้วยใช่มั้ยคะอาหารเจสามารถสั่งได้ค่ะที่บริษัทรับจัดงานนอกสถานที่ด้วยเป็นแคทเทอริงอะค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะอันนี้นะคะที่หน้าตาแบบอาหารเหลานะคะก็คือเป็นอาหารเหลาจริงๆนะคะเป็นร้านที่มาจากเซตแอนด์เซิร์ฟแคทเทอริงนะคะเป็นรับบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่แบบครบวงจรเลยนะคะอาหารเจ้าวันเราจะเปลี่ยนเมนูทุกวันนะคะจะไม่ได้ขายซ้ำเราจะมีเมนูอาหารเหลาเปลี่ยนทุกวันค่ะอ๋อจะไม่ได้ขายซ้ำเมนูอาหารก็จะเปลี่ยนทุกวันด้วยใช่แล้วก็วันนี้นะคะเป็นเมนูที่อยากจะแนะนำเป็นพิเศษนะคะข้าวหมูแดงหรือว่าเซาโร่นะคะผงเซาโร่นะคะหน้าตานี่คือแบบเหมือนมาก这个是红烧肉但是这个肉的话也是一样是素肉哇塞这个品相做的特别的逼真嗯对吧然后很适合就是要一起开会啊或者办什么样的会议的朋友可以到这一家店来请他们一起去做成的这样的工作餐开会餐就以这个盒的形式对那个也是日式的 OK ขอบคุณมากนะคะป้ายากันไว้ค่ะได้ค่ะเราจะทำเวลานิดนึงก็จะเดินให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศด้วยนะคะแล้วจะแนะนำชื่อร้านแล้วก็พาดูกันไปแบบอาจจะไม่ได้แวะทุกร้านแบบเจาะจงเนาะจริงๆแบบนี้นี่ดีมากเลยนะพี่ๆเพราะว่าเรากินไปเดินไปย่อยไปแล้วเราก็กินได้ตลอดเรื่อยๆนะคะขออนุญาตเดินนะคะใช่อันนี้ด้านหลังเรานะคะที่คนยืนรุมกันเยอะๆนี่เป็นร้านในโกโกเกลียวนะคะเป็นปลาท่องโกแบบเกลียวร้านนี้ร้านดังแคปเจค่ะนี่ครับเจแคปเจคือแบบทำเรียนแบบแคปอะไรคะแคปหมูหรือเปล่าคะคล้ายๆแคปหมูค่ะแล้วมีให้ชิมทำเรียนแบบแคปเป็นฟองเต้าหู้เหรอคะเป็นฟองเต้าหู้ใช่ไหมคะชิ้นใหญ่เท่านี้เลยเหรอคะที่มาแข่งกันได้ค่ะ
กินกับน้ำพริกหนุ่มหักกันเดี๋ยวน้ำพริกหนุ่มมีน้ำพริกเออซื้อซื้อหิ้วแล้วมาก็ซื้อหิ้วมาเออหักเลยก็ซื้อหูบ่าเขาจังอันนี้เป็นข้าวเกรียบแล้วยังอยู่อากินไหมไว้แม่ได้ทานพูดน้ำพริกหมูจะอร่อยมากเลยค่ะโอ้ขอได้ได้พี่ขอบคุณแล้วค่ะพอแล้วค่ะน้ำพริกแล้วก็อันนี้ใส่กับข้าวต้มโต๊กก็อร่อยน้ำพริกนุ่มนะคะกรอบมากเลยค่ะข่าวเสียงข่าวช่วยกรอบมากหอมมากพริกหนุ่มหอมมากใช่ค่ะอันนี้ของกินของกระปุกน้ำพริกหนุ่มก็เจใช่ไหมน้ำพริกหนุ่มก็เจขึ้นมาให้แม่ขอบคุณค่ะพี่จะแบ่งทีมงานหน่อยแบ่งทีมค่ะอันนี้ของกระ60อย่างเงี้ยค่ะ120เดี๋ยว101ก็ใช้ลูกค้าพิเศษเลยค่ะ60 2อย่าง100ใช่ค่ะ120ร้อยเดียวจะแบ่งให้ทีมงานหน่อยค่ะอร่อยจริงอร่อยมากอร่อยจริงน้ำพริกหนุ่มอร่อยมากเมนูที่25ของเราร้านแชมป์ฮะเจกับน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มก็น้ำเป็น20คนนี่อันนี้น้ำพริกหนุ่มอร่อยมากอ่ะน้ำพริกหนุ่มอร่อยยังมีข้าวเกียบใช่ไหมคะข้าวเกียบใช่ค่ะข้าวเกียบเผ็ดหอมค่ะได้ชิมหรือยังชิมได้ค่ะนี่ข้าวเกียบเผ็ดหอมเดี๋ยวฉันลบทางข้าวเกรียบเผ็ดหอมอ๋อข้าวเกรียบก็กินกับน้ำพริกเผานะจ๊ะแล้วก็ไออันนั้นแซ่บหมูเจกินกับน้ำพริกหนุ่มอร่อยไหมอร่อยมากจริงเนาะนี่มาอันกินกับน้ำพริกอันนี้เขาบอกให้กินกับอะไรน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกเผาอร่อยเจค่ะเจด้วยเจค่ะรวมกันได้สามอย่างนี่นะอีกรอบนะแคปเจกับน้ำพริกหนุ่มนะคะแล้วก็ข้าวเกรียบเผ็ดหอมกับน้ำพริกเผาโอ้เป็น2เมนูที่เข้ากันอร่อยจังเลยค่ะอร่อยอ่ะที่เราลืมนับกันหรือเปล่าอันนี้อันที่เท่าไหร่แล้วคะน้ำแคปนะ25น้ำพริกหนุ่ม26ข้าวเกี๊ยบ27น้ำพริกเผา28แล้วเออนับเป็นแบบนี้ได้ด้วยนะได้มาขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอร่อยนะอร่อยมากเดี๋ยวต้องกลับมาน้ำพริกหนุ่มอร่อยอ่ะอร่อยน้ำพริกหนุ่มอร่อยแบบอร่อยร้านนี้ขนมเปี๊ยะกินไปแล้วแต่ว่าคนหน้าตาไม่เหมือนซาวปิ่งที่เรากินไปไม่ใช่ใช่อันนี้เป็นขนมเปี๊ยะเนาะข้างหน้าเมื่อกี้นี่เป็นซาวปิ่งเขาเรียกซาวปิ่งเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่นี้จะดูเป็นแป้งแบบมีความโบราณนิดนึงด้านหลังด้านหลังทำกันสดสดสูตรโบราณว่าแล้วเพราะมันดูแบบมีความไหมมีความแบบอ๋ออันนั้นมันอันนั้นเป็นเหมือนกึ่งแพนเค้กเนาะลักษณะเหมือนแพนเค้กมากกว่าโอ้แล้วแบบแต่ละชิ้นคือแบบไส้แบบจะทะลักออกมาเลยนะคะไส้แน่นไส้แบบแน่นมากโอเคไปต่อค่ะร้านต่อไปผักชาติของคุณยายเนาะจิ๋วใช่สายลูกชิ้นปิ้งนะคะสายลูกชิ้นปิ้งนะคะก็มีนี่นะคะคุณใช้ทอดนะแล้วก็เผือกทอดโอ้ลูกชิ้นควรมาเลยนะคะควรมาเลยนะคะอภิชาติวงเวียนใหญ่อู๋เป็นสายลูกชิ้นปิ้งอ่ะลูกชิ้นเห็ดหอมลูกชิ้นธัญพืชแล้วก็ลูกชิ้นปลาเจน่าลองเลยใช่ไหมพี่ต้องลองเลยไม่ต้องกลัวเลยนะว่าแบบลูกชิ้นปลาเจมั้ยคะหรือว่าเอาลูกชิ้นเห็ดหอมดีเอาอะไรกันดีคะเอาอะไรกันดีคะสนใจไหมปลาเจไม้หนึ่งเห็ดหอมไม้หนึ่งดีไหมพี่โอเคได้นะโอเคโอเคพี่คะเอาลูกชิ้นปลาเจหนึ่งไม้แล้วก็ลูกชิ้นเห็ดหอมหนึ่งไม้ค่ะธัญพืชหนึ่งไม้ไหมเอาอย่างละไม้อย่างละไม้แล้วค่ะโอเคอย่างละไม้เราก็จะได้เป็น28 29 30แล้ว30โอ้เตาถ้าพี่นับเงินพี่นับน้ำจิ้มด้วยอย่าเลยเกรงใจอย่างละไม้เลยจ้ะค่ะอันนี้30เมนูแล้วนะอันนี้เป็นมาจากร้านอภิชาติวงเวียนใหญ่เลยนะคะเปิดร้านมากี่ปีแล้วหรอคะโอ้ตั้งกับไอ้คนนี้ยังไม่เกิดอ่ะโอ้โห3 40ปีพี่มาทุกปีออกมาออกร้านทุกปีเลยมั้ยคะค่ะโอ้กินร้านเก่าแก่งั้นร้านนี้ก็เปิดมาตั้งแต่ตอนที่หมียังไม่ได้เกิดเลยนะพี่ขอบคุณค่ะเป็นเมนูเจทั้งหมดตลอดเลยเหรอคะหรือว่าแล้วถ้าตอนที่ไม่ใช่ช่วงเทศกาลเจล่ะคะ
อะไรประมาณนี้เนื้อหมูไก่อะไรเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นชอก็เป็นพวกก๋วยช่ายก็เหมือนอย่างนี้เราจะรู้ไหมว่าอันไหนเป็นลูกชิ้นอะไรไม่รู้อันนี้อะไรคะธัญพืชธัญพืชหมุนหนึ่งตัวหมุนด้วยธัญพืชธัญพืชนะคะเชิญค่ะลูกชิ้นร่วมสาบานค่ะอันนี้เป็นธัญพืชนะคะเอาเลยอะไรนะพี่บีเอาเลยเป็นไงบ้างธัญพืชมีอะไรบ้างเอ่ยข้างในต้องลองต้องลองค่ะได้ยินคุณแม่ค้าบอกว่าเป็นผักรวมเด้งอ่ะเด้งแบบทำไมสมัยนี้เขาทำลูกชิ้นดีกันจังเลยอีกลูกนึงให้ทีมงานเราเนี่ยทีมงานจ้ะเอาบ่อันนี้อะไรอ่ะลูกชิ้นพันกระเทียมเดี๋ยวอีก10นาทีปิดไลฟ์เลยเดินผ่านบรรยากาศค่ะเห็ดหอมไปกินให้หมดนะไปเลยค่ะมาเข้ามาอีก10นาทีปิดไลฟ์ใช่ป่ะถุยกล้วยแยกไหมเที่ยวไหมใช่ไหมมันคือมันเหมือนแค่แบบว่าแค่ให้คนรู้สึกว่าเออนี่คือปลานะอันนี้คืออะไรนะเฉยๆมันแยกไหมคุณบอกเดี๋ยวข้างนอกเลยค่ะโอเคค่ะสายตาเรานะคะหยุดมองสองข้างทางไม่ได้เลยค่ะเราฝั่งนี้ก็มีแต่ของกินตั้งแต่เดินมาตรงเวิร์กนั้นนะพี่คือเป็นโซนทางฝั่งขวามือเราทั้งหมดนะคะนึกว่ามีแค่โซนขวามือค่ะข้างหน้าเรานี่ซ้ายมีนะคะโอ้โหเลือกดูไม่ถูกเลยค่ะว่าน่าล่ะคุณแม่ค้าคนนั้นก็ถึงบอกว่ามาเลยน้ำตาลสดยังไงก็เราเออยังไงก็เกินน้ำตาลสดไหมน้ำตาลสดเหรอเออน้ำแสดงว่าน้องหมีเป็นคนชอบกินพวกน้ำหวานแน่เลยน้ำเออแบบจะกินน้ำง่ายจะกินน้ำอะไรเงี้ยหิวน้ำไงพี่ไม่หิวอ่ะหิวไหมจ้าเดี๋ยวค่อยแล้วก็ตัดจบเดินยาวเราต้องมาค่อยมาแวะมีน้ำตาลสดมีน้ำบวกเนื้อด้วยไม่ได้เลยนะข้าวห่อใบบัวนะคะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะเป็นไส้เห็ด3อย่างพิเศษเฉพาะงานเจโอ้ตรงนี้ก็มีเกี๊ยวซ่าตลาดปูเจ้าเก่านะคะโอ้ไอศกรีมเจด้วยไอศกรีมโอ้ไอศกรีมโอ้โหโคโคนัทมิลค์อะโวคาโดตัดเดี๋ยวเราเมนูนี้มีแมงโก้ลิ้นจี่ไวน์เบอร์รี่สวรสนะสตรอเบอรี่คือแบบเรารู้แล้วว่าทำไมโปรดิวเซอร์ถึงจับเรามายืนข้างนอกถนนกันเขาไม่ให้เราเข้าไปกินแล้วเขากลัวเราจะเข้าไปแล้วไม่ออกมาเขากลัวเราเห็นร้านแล้วเราก็จะเลี้ยวเข้าอีกแล้วนะคะเพราะว่าทีมเรานะคะคืออะไรชื่อพวกไม่นี่ทวนมาแล้วก็ยังมีข้าวหลามโอ้โหข้าวหลามนี่จะภาษาจีนว่าอะไรดีเนี่ยข้าวหลามนู่มี่นู่มี่จูถงค่ะนู่มี่จูถงใช่หรือว่าแบบจูถงนู่มี่ขนมจากขนมจากนี่น่าจะจงจงเย่ใช่ไหมคะจงเย่ใช่นู่มีจงเย่เนี่ยค่ะจงเย่ใช่ไปจ่าขาวต่อขาวจงใช่หอมมากคนจีนชอบมากนะคะคนจีนฮ่องกงก็ชอบมากเหมือนกันค่ะอันนี้ก็หากินยากอ่ะเนาะใช่มันหากินยากแล้วก็อยู่ที่ปักกิ่งเนี่ยค่ะไม่เห็นเลยค่ะใช่อาหารแบบนี้คือแบบมาเมืองไทยนะคะให้เราจะข้ามไปฝั่งซ้ายกันแล้วนะคะไปทีมงานเราโอเคค่ะเราต้องเก็บทั้งสองฝั่งโอ้ไม่น่าเชื่อว่ามีสองฝั่งเมื่อกี้นะคะระหว่างที่เราเดินอยู่ฟากนู้นนะคะเราเห็นพ่อค้าแม่ค้าฝากนี้นะคะกวักมือเรียกเราข้ามมานะคะเพื่อไม่ให้น้อยหน้านะคะฝั่งนี้ก็มีโอ้สปาเกตตี้ทรัฟเฟิลโอ้ฝั่งนี้จะดูมีความแบบด้านหลังคือเดินไปถ้าเดินไปจนถึงสุดนะพี่แล้วเราแบบหยุดกินกันได้ทุกร้านเนี่ยแนะนำแสงไฟด้านหลังแสงไฟแสงคิดว่าอ๋อเป็นไฮไลท์เนาะสำหรับถนนเยาวราชนะคะก็จะมีแสงไฟจากรังน้ำจากนกณตอนนี้นะคะเวลา1 ทุ่มนะคะป้ายไฟด้านหลังเนี่ยก็แบบน่าจะเปิดกันครบทุกร้านแล้วนะ
ทั้งร้านทองร้านรักนกเนาะค่ะจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่เวลามาเนี่ยเขาก็จะอยากจะถ่ายกับป้ายไฟของเยาวราชซึ่งเป็นหนึ่งในแบบซิกเนเจอร์เนาะว่าถึงรู้ว่าที่นี่คือถังเหรินเจียนะที่นี่คือเยาวราชแต่ว่านะคะเยาวราชในช่วง1ปีค่ะก็จะมีช่วงนึงที่พิเศษกว่านั้นพิเศษยังไงคะจะมีแสงไฟจากแสงไฟนีออนจากป้ายร้านรวงต่างๆแล้วนะคะจะมีป้ายสีเหลืองแดงซึ่งถ้าเกิดว่าคนอื่นเห็นปุ๊บถ่ายรูปพวกนี้มาจะรู้เลยว่ามาเยาวราชในช่วงที่1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็คือช่วงเทศกาลกินเจค่ะใช่ค่ะเราซึ่งเทศกาลนี้นะคะพูดจริงว่าเป็นเทศกาลที่มาจากประเทศจีนแต่ว่าตอนนี้พี่มันเหมือนว่ามันค่อนข้างแบบเลือนลางหายไปจากที่แผ่นจีนแผ่นดินใหญ่เองใช่ซึ่งไทยเนี่ยคือรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะใช่ค่ะจนกลายเป็นว่าคนจีนเนี่ยแหละอยากจะมาท่องเที่ยวอยากจะมาชมเทศกาลเจเนี่ยที่แบบว่าโอเคยวนไลน์ก็คือแต่ก่อนเนี่ยมันถูกส่งต่อมาจากที่จีนก็จริงแต่ณตอนนี้นะคะยิ่งใหญ่กว่านั้นต้องมาเที่ยวที่ประเทศไทยถูกค่ะแล้วถ้าเกิดว่าสำหรับใครนะคะที่มีเวลาอยากจะได้แบบความเทศกาลเจที่แบบจริงจังพรีเมียมฉวนถงมากกว่านี้นะคะไปได้อีกเมืองนึงที่ไหนคะภูเก็ตนะคะภูเก็ตค่ะใช่ก็มีให้เลือกนะคะว่ากรุงเทพกับภูเก็ตนะคะเราสามารถไปตามเทศกาลนี้ได้พวกเราก็อยากจะไปนะคะผู้ชี้เต่านะคะถ้าเกิดว่ามีใครนะคะอยากจะเป็นสปอนเซอร์นะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะพวกเราจะไปชิมไปพากันไปเที่ยวถึงผู้ชี้เต่าเลยนะคะใช่ค่ะแต่ณตอนนี้นะคะเนื่องจากพวกเราอยู่กันที่กรุงเทพนะคะเราก็จะพามาเดินกันที่ถังเหรินเจียที่ม่านกู่กันก่อนนะคะแล้วจุแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องอะไรคะพี่มิ๊กอ๋อก็คือว่าจริงๆแล้วถนนเยาวราชนี่นะคะเป็นถนนเส้นที่คนจีนนะคะชอบมาถ่ายหนังกันมากเลยค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามีเรื่องไหนบ้างนะคะอย่างเรื่องดังๆเลยนะคะไทจงไทจงไทจงใช่เรื่องไทจงเรื่องนั้นนะคะให้เราเข้าข้างในนะคะเราจะโดนรถชนนะคะให้เธอเข้าข้างในนะคะไทจงใช่จากที่เรื่องนั้นดังมากดังมากแล้วก็โชคดีได้เป็นหนึ่งในทีมงานเบื้องหลังการถ่ายทำไทจงนะคะใช่อันนี้นับไหมนับอ๋อนับนับไหมชิมไหมมันคืออะไรอะคะที่อยากเราเลยเราขอถ้วยที่น้อยที่สุดอันไหนนะสักถ้วยอันนี้จะเป็นโปรตีนแท้แล้วก็เต็มเลยโปรตีนยี่ห้อ first try นี่ใช่ไหมคะค่ะจิ้มเลยชิมก่อนได้นะชิมฟรีได้เลยสามารถหยิบได้นะแบ่งกันได้ค่ะเราแบ่งกันได้เมนูที่31ของเราอาจจะปูแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นสูตรเจมีความนุ่มหยิบได้เลยนะมันเหมือนแบบกะเพราไก่ทอดอะไรอารมณ์นั้นอะไรแบบกะเพราไก่ทอดกะเพราของเราเค็มเลยค่ะตัวนี้รสชาติอร่อยแท้ไม่แพ้เนื้อเลยค่ะลูกค้าลำตากินนี่ดึงไม่ออกหรือแยกไม่ออกเลยว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าเป็นอาหารเจมาในงานนี้มีราคาพิเศษเขาบอกให้ลำตาชิมนะคะค่ะลูกค้าถ้าซื้อครบฟรีถูกวันนี้ค่ะเราจะแถมในกระเป๋าเก็บความเย็นให้ถ้าซื้อครบ599เราจะแถมเป็นหมอนแม่เพื่อนค่ะมีของแถมนะมีหมอนมีถุงให้นะคะใช่ค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าคนไม่ได้มาในงานนี้จะไปตามหาซื้อได้ที่ไหนคะตามหาซื้อได้ทาง Shopee Lazada อะไรพวกนี้เลยค่ะลูกค้าช่องทางออนไลน์ก็จะเป็นตัว First Try เลยค่ะลูกค้าแล้วก็จะเป็นใช่แต่ถ้าเป็นตามท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปชั้นนำมีหมดเลยค่ะลูกค้าเป็นแพนเบสเนาะเป็นแพนเบสก็คือดูโซนอาหารแช่แข็งได้เลยค่ะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะใช่เป็นยังไงบ้างน้องหมี First Try ดีค่ะแพนเบสก็มากระเพราเป็นคนชอบกินกระเพราอยู่แล้วพี่แล้วรู้สึกว่าแบบคือแบบจบเลยอ่ะคือซื้อถุงนึงแล้วเราก็เอาไปอุ่นไปโคเวใช่ราดข้าวเป็นเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นตอนนี้พี่กำลังจะพูดว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบกินง่ายๆอ่ะใช่ค่ะโอ้โหฝั่งนั้นของกินเต็มเลยฝั่งนู้นโอ้ยพี่อย่าห้ามหมีอย่าห้ามอย่าห้ามใจเย็นใจเย็นอย่าห้ามอย่าห้ามอย่าห้ามหิวมากเลยเนี่ยโอ้โหคาดว่าเดินกินวันเดียวไม่หมดแน่พี่เราอาจพรุ่งนี้เราจะต้องกลับมาซ้ำอีกรอบนึงแต่เรายังสู้กันอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเรายังสู้กันอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปเก็บรายละเอียดฝั่งนั้นนะ
เหมือนจากที่สังเกตเนาะฝั่งนี้จะเป็นออกแนวแพลนเบสเยอะเนาะมีหลายยี่ห้อมาใช่เหมือนว่าจะเป็นที่แบบเป็นแพ็กเกจที่แบบขายในห้างอันนั้นจะเป็นเหมือนแบบพวกร้านข้างทางแบบร้านแบบสตรีทฟู้ดสตรีทฟู้ดฝั่งนี้จะเป็นออกแนวแบบเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามาเดินที่เนี่ยแนะนำนะคะให้เดินทางฝั่งขวามือก่อนนะคะก็คือกินให้อิ่มไปเลยค่ะแล้วขากลับเรายูเทิร์นนะคะแล้วก็เดินซอยนี้นะคะก็คือเทคเอาเวย์กลับบ้านจริงดีกักตุนไว้เลยนะคะฝั่งนี้มันเหมือนเขามาออกแบบคล้ายๆออกร้านแบบนิทรรศการอะไรอารมณ์เหมือนงานกาชาดเหมือนงานกาชาดคล้ายๆงานกาชาดงานกาชาดเอ้ยได้ฟิลเหมือนแบบงานวิ่งเหมือนกันนะพี่ที่เขาเป็นบูธๆกันใช่ใช่แล้วก็มีอะไรให้ชิมนะแล้วก็ขายของถูกหน่อยใช่ชิมฟรีค่ะแวะชิมก็ได้นะจ๊ะอะไรคำว่าชิมเนี่ยเอาไหมจ๊ะชิมไหมจ๊ะพี่พอเห็นอะไรชิมปุ๊บนี่นับเลยนะตอนนี้เราได้ประมาณ30เมนูแล้วนะจ๊ะเรายังเดินหน้าสู้กันต่อนะคะโอ้โหราคาพิเศษเลยนะเนี่ยเฮ้ยถูกอ่ะเนี่ยสมบูรณ์ก็มานะคะถูกนะเนี่ยถูกกว่าที่ห้างนะอันนี้เป็นงานกาชาดโอ้แล้วนี่เราเดินมาถึงจุดแลนด์มาร์คสถานที่หนึ่งที่ถ้ามาที่เยาวราชแล้วทุกคนจะมาไหว้กันนะคะก็คือทางฝั่งขวามือเลยนะคะโรงพยาบาลเทียนฟ้าค่ะใช่เทียนขวาอีเยี่ยนนะคะทางในก็จะมีองค์เจ้าแม่กวนอิมเนาะใช่ก็โรงพยาบาลนี้นะคะจริงๆก็เป็นวัดในตัวด้วยนะคะคือคนไทยเนี่ยนอกจากคนไทยเนี่ยคนจีนที่เขาเดินทางมาจากประเทศจีนนะคะเขาก็จะมาไหว้ที่นี่พี่เพื่อมาขอทางด้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือว่าแบบให้ทุกอย่างแบบราบรื่นเงี้ยค่ะใช่เขาก็จะมาขอกับพี่เทียนหวาอีเยี่ยนเห็นว่าตอนที่แบบคนจีนย้ายมาถิ่นฐานที่ประเทศไทยแรกๆมูลนิธินี้ก็ช่วยเหลือคนมากมายใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะใครที่แบบร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยค่ะสามารถมาขอยาที่นี่ได้ด้วยค่ะแล้วก็จ่ายในราคาที่แบบย่อมเยามากเป็นยาจีนเนาะใช่ค่ะเป็นยาจีนค่ะม้ากระทืบโลมีไหมพี่ไม่มีอันนั้นมันเป็นสมุนไพรไทยนะมังกรกระทืบเพดานเมนูคิดเองเนาะนี่นะคะวัดไทยนี่นะคะคือแบบทุ่มนึงยังแบบคนมาแบบไหว้กันเต็มเลยนะพี่เพราะว่าแบบภาพเนี้ยคือแบบจะเห็นเราเอากล้องมาคนเยอะมากอยากให้ดูนะคะว่าแบบวัดไทยของเรานะคะมีเสน่ห์ตรงนี้นะคะตอนนี้คือเวลา1ทุ่มนะคะคนยังแบบเยอะกันมากๆนะคะซึ่งภาพเนี้ยเราหาดูที่แบบที่จีนแผ่นดินใหญ่จีนฮ่องกงหรือแม้แต่กระทั่งญี่ปุ่นเนี่ยค่ะไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าวัดเนี่ยส่วนมากเขาจะปิดกันตั้งแต่แบบบ่ายสี่บ่ายห้าแต่สำหรับที่ไทยนะคะทานข้าวเสร็จนะคะก่อนกลับบ้านใช่แวะไหว้พระเป็นแบบสิริมงคลให้เราให้แบบครึ่งปีหลังราบรื่นขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วกินเจในขณะนั้นนะคะกินเจเสริมไปด้วยนะคะกินเจถือศีลสร้างบุญบารมีให้เกิดพร้อมเนาะเราก็จะได้แข็งแรงทั้งกายใจและจิตนะคะใช่เนอะไปทางโน้นเนาะไปทางต่อเอาไปซุ้มเราไปซุ้มนะเนอะ中国朋友呢可以看到后面我们这个天华医院是整一条街华人街走下来现在晚上傍晚七点还是非常多人在那里拜一拜对那大家呢前往这个天华医院主要来这里参拜呢就是为了求身体健康对然后就是一切顺利这样事事平安然后呢如果在泰国的华人朋友像有一些身体不舒服呀也可以到这里来开那个看病开药对买中药对 OK เดี๋ยวเราไปดูอีกจุดแลนด์มาร์คนะคะตอนนี้ในขณะที่เราเดินอยู่นะคะด้านซ้ายมือของเราที่ในมุมตัวใหญ่มากด้านซ้ายมือของเราก็คือวัดไตรมิตรนะคะเอ๊ะปกติเขาจะเปิด24มีเปิด24ชั่วโมงไหมช่วงแบบมีช่วงเนี่ยเขาเปิดจะเป็นช่วงวัดไตรมิตรเนี่ยจะเปิด24ชั่วโมงวันเขาดาวเขาดาวแล้วก็ตรุษจีนใช่ก็คือ
ีใหม่สากลกับปีใหม่จีนเขาจะมีการเปิดแบบข้ามคืนเลยพี่แล้วก็แบบคนไทยคนจีนนะประชาชนสกลนิครใช่ไหมเขาก็จะมานั่งแล้วก็สวดมนต์ข้ามคืนกันใช่แบบอลังการมากเลยแล้วก็แบบโยงสายสินทั่ววัดเลยพี่แล้วก็ลงมาแบบทุกคนแบบทั้งจิตใช่ใช่เคยมาก็คือมาแบบนี้เหมือนกันพี่มาแบบมาทานมากินข้าวกับเพื่อนที่เยาวราชแล้วกินเสร็จก็กินอิ่มทีนี้ท้องอิ่มแล้วเราก็ไปอิ่มบุญอิ่มใจกันในวัดสวดมนต์ข้ามคืนวัดไตรมิตรในภาษาจีนเขาชื่อว่าจินหัวซื่อใช่ไหมคะเพราะว่ามีหลวงพ่อทองคำใช่ใช่แล้วแท้เลยนะโอ้ด้านหน้านี่เขาทำอะไรกันโอ้มีงานพอดีเลยนะคะโอ้เตรียมตัวเข้าวันกินเจวันแรกนะคะพรุ่งนี้คืนนี้เราก็จะสวดกันนะNelene mahayare zelangkande tabaha Liba liba de koha koha de dada ni de Ni hada de 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 อันนี้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพี่ก็เคยได้มาแบบบางอย่างเข้ามาสวดเพราะที่แบบก็ชื่อถือฝากกล้ามใช่ไหมให้ใส่อะไรม้าทรงหรือม้าอะไรที่แบบที่เขาจะมีแบบพิธีกรรมเคยเห็นแต่เองไม่เคยมาในการสวดมนต์ที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เขาสวดมนต์นะคะแบบตีกันนะคะเห็นในตารางพิธีนะคะเริ่มตั้งแต่6โมงครึ่งไปจนถึง3ทุ่มนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจมาเยาวราชแล้วถ้าอยากจะมาร่วมงานสวดมนต์ตรงนี้นะคะสามารถแวะมาร่วมกิจกรรมได้นะคะอยู่ตรงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรตินี่แหละค่ะเพราะว่าถ้าไม่จอดก็ไม่เป็นไรเรียน22ครับไม่ใช่ได้โอเคโอเคครับปิดตรงนี้เลยปิดตรงนี้นี่ค่ะเดินกันมาสักประมาณเกินชั่วโมงแล้วเนาะตั้งแต่นี่มีจับก้าวไว้ด้วยนะคะเดินกันมาได้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็ผ่านมาแล้วกี่เมนูนะคะ31เมนูค่ะจริงๆก็ประมาณสัก1ใน3ได้แล้วนะคะ1ใน3ของที่ตั้งใจไว้นะคะจริงๆเราจะบอกว่าเรายังไม่จบแค่นี้นะคะคืนนี้ของเรายังอีกยาวนะคะแต่ว่าทางทีมงานบอกว่าแบตจะหมดแล้วจ้ะพี่จ๋าเร็วๆหน่อยเพราะพี่เล่นแวะทุกร้านเลยนะคะไม่ไหวแล้วค่ะแล้ว31เมนูเนี่ยค่ะอยากจะถามค่ะว่ามีเมนูไหนที่แบบประทับใจที่สุดคะชอบเมนูไหนหรือว่าชอบร้านของร้านไหนมากที่สุดเราชอบเชียงไฮ้สดมังกรโอ้เหมือนกันเลยใช่ไหมใช่รู้สึกมันแบบมันหากินได้ยากค่ะแล้วแบบรสชาติมันกลมกล่อมมากห้ามเลียนแบบนะเดี๋ยวนะกำลังจะบอกว่าเหลาป่านนี่แอบให้ไปบัดเกี่ยวหอมไวเชอร์มาหรือเปล่าคนละคนละใบไปไม่ได้มีการล็อบบี้หรือว่าแอบสปอนเซอร์นะคะแต่ว่ารสชาติคือแบบดีจริงๆค่ะจริงๆบีก็ชอบตัวเส้นของหนวดมังกรเหมือนกันนะคะแต่เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำนะคะบีคิดว่าอะไรนะแคบเจที่กินกับน้ำพริกหนุ่มเจนะคะบีถือว่าเป็นเมนูเด็ดมากๆนะคะกินแล้วแบบว่าแล้วมีเทคเอาไว้มายังคะยังค่ะพอดีว่ายังไม่ถือเงินมาแต่เดี๋ยวขากลับนะคะเดินย้อนกลับไปนะคะจะกลับไปตำกันนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็คิดว่าพอของปากของคอแล้วก็ทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็นบรรยากาศแล้วก็เมนูต่างๆนะมันมากกว่า100เมนูจริงๆนะค่ะที่เราพามาดูนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะก็อย่าพลาดนะคะ1ปีมี1ครั้งเท่านั้นภาษาจีนด้วยนะคะใช่ค่ะพูดภาษาจีนหน่อย然后呢我们现在呢已经来到了唐人街的另一个端口我们这一条路走下来一共有应该不低于100家美食摊然后我们今天完成了一共几个任务三
31种，对，我们呢计划有一个新的小计划，就是这100个挑战，我们打算在这9天慢慢去完成。对，第一天31个先搞定了，还有2/3，我们后面9天慢慢来吃，一定能完成。对，然后在泰国的中国朋友的话，一定不要错过1年1次的这个吃斋节，因为非常难得。我们在国内的话，可能是越来越难可以遇到这样的一个文化气息，然后也是聚集了整个泰国的美食，这种吃斋的文化，在这一条街。是的。对，然后。不像大家想象的那样，就是只有中餐或者是非常油腻的。我们一路走来也有很多甜点，对，还有一些很泰国菜，对，很创意的美食菜都可以做斋的，做吃素的，不是单一，对，各种各样的，一定不能错过。带上你的小妹妹，或者你的家人，然后到这边来，一路吃一路逛。然后吃饱了去拜个佛求个平安，是，好的。 OK， 那งั้นวันนี้นะคะก็ต้องลากันก่อนเท่านี้นะคะเรายังเหลือเวลาอีก9 วันนะคะให้เราพิชิต100เมนูของเราให้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนคนไหนนะคะสนใจนะคะอยากจะชวนพวกเรามาเก็บต่อให้ครบ100เมนูนะคะก็หลังไมค์กันมาได้นะคะวันนี้นะคะบีน้องหมีนะคะแล้วก็โอ๋ค่ะต้องขอลาไปก่อนค่ะค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะใจเย็นบ๊ายบายใจเย็นกินละถึง